أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. วันนี้นะครับมีน้องๆเยาวชนมาหาผมนะครับพี่น้องที่สถานีก็คุยกันประมาณ2ชั่วโมงคนหนึ่งนั้นเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นแล้วก็มีคุณแม่เป็นชาวญี่ปุ่นคุณพ่อเป็นชาวไทยคุณน้าเป็นคุณแม่นับถือศาสนาชินโตคุณพ่อนับถือศาสนาพุทธครับคุณน้านับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแล้วก็ตัวเองเนี่ยครับนับถือศาสนาอิสลามชื่อน้องทาเคนชิโร่มูฮัมหมัดกาเซมมีชื่อญี่ปุ่นด้วยชื่อทาเคนชิโร่ซึ่งก็เป็นผู้ติดตามผมมานานมากทีแรกผมก็ไม่ทราบว่าเป็นมุสลิมผมเห็นชื่อทาเคนชิโร่ชื่อ Facebook ก็ทาเคนชิโร่แล้วก็มีคำถามมากมายซึ่งผมก็ได้อธิบายความไปใช้เวลาก็2ชั่วโมงแล้วก็ผมก็ขออนุญาตไปบันทึกเทปรายการหนังตะลุงผมที่ดำเนินการอยู่ครั้นมาเห็นใน Messenger ก็พบอีกท่านหนึ่งนะฮะส่งข้อความมาก็ได้อ่านแล้วก็มีคำถามและผมอ่านแล้วผมก็พิจารณาน้ำหนักแล้วว่าผมสามารถที่จะอธิบายได้ถึงแม้มันจะไม่ลึกซึ้งนักแต่ก็ถือว่าตอบคำถามเสียก่อนแล้วก็ได้บอกว่าในท้ายคำถามว่าถ้าไลฟ์ได้ให้ตอบทางไลฟ์ก็ได้เพราะว่าถ้าพิมพ์ตอบเนี่ยอาจจะเป็นภาระกับผมแล้วก็น่ารักมากครับตอนท้ายบอกว่าหากไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับน้องท่านนี้ได้ส่งข้อความมาหาผมว่าอัสสลามุอะลัยกุมถึงท่านอุสมานลูกหยีที่เคารพผมเป็นมุสลิมใหม่ครับติดตามคลิปที่ท่านพูดเกี่ยวกับศาสนามาโดยตลอดผมมีคำถามเกี่ยวกับศาสนาอิสลามมาถามท่านโดยเชื่อว่าท่านจะให้ความกระจ่างได้ผมมีข้อสงสัยดังต่อไปนี้ครับ 1. ศาสนาอิสลามว่าอย่างไรกับการดูละครภาพยนตร์ก่อนหน้านี้อาจารย์อามีนลอนาพูดถึงการดูบุพเพสันนิวาสว่าทำชีริกตกศาสนา 2. ศาสนาอิสลามว่าเช่นไรกับระบบแฟน 3.เราชาวมุสลิมควรทำเช่นไรเมื่อถูกล้อเลียนเหยียดหรือดูหมิ่นศาสนาผมขอความกรุณาว่าหากท่านสะดวกรบกวนตอบคำถามผมหรือช่วยทำเป็นคลิปไลฟ์สดก็ดีครับหากไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับผมนี่ได้ติดตามดูในการเข้ามาคอมเมนต์ครั้งก่อนๆของน้องท่านนี้แล้วก็ไปดูแล้วก็เห็นภาพโปรไฟล์ก็เป็นเยาวชนที่มี
มีเขาเรียกอะไรเป็นเยาวชนที่มีเหตุมีผลมีความคิดความอ่านแล้วก็ชื่นชมในบทบาทตามภาพนะครับที่ได้ลงเอาไว้นะฮะก็เพื่อไม่เป็นการเนื่นช้าผมเห็นแล้วผมก็มาตอบทันทีวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่านับตั้งแต่สนทนามาทั้งวันอัดรายการหนังตะลุงก็อ่อนเพลียพอสมควรก็ถือโอกาสตอบคำถามน้องนะครับซึ่งก็ไม่ขออนุญาตเอ่ยนามนะฮะเอาคำถามที่หนึ่งครับศาสนาอิสลามว่าอย่างไรกับการดูละครภาพยนตร์ก่อนหน้านี้อาจารย์อามินลอนาพูดถึงการดูบุพเพสันนิวาสว่าทำชีริกตกศาสนาคำตอบของผมนั้นอาจจะไม่เหมือนอาจารย์นามินลอนาแต่ก็เคารพในการอธิบายของท่านอาจารย์อามินลอนาตามทัศนะของท่านแล้วผมก็ตอบตามทัศนะของผมแล้วขออ้างอิงไปยังครูบาอาจารย์เรามักที่จะพูดกันถึงไอ้คำว่าบาปแต่ว่าเราไม่รู้ว่าบาปมันแปลว่าอะไรเราพูดเรื่องบาปเรื่องบุญกันนะครับแต่เราไม่รู้ว่าอะไรคือบาปและอะไรคือบุญวันที่พ่อถามบาปถามว่าเอาบาปมาให้ดูหน่อยดิเอาบาปมาใส่กล้องจุลทรรศน์มาเอ็กซเรย์หรือเอาบาปมาเข้าห้องทดลองให้ดูบาปหน่อยว่าบาปตัวมันเป็นแบบไหนในสมัยเด็กๆนี่ผมก็เคยถามพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าไอ้บาปมันตัวยังไงบุญมันตัวยังไงมันเป็นความสงสัยนี่คือปัญหาหนึ่งเหมือนกันแหละครับที่พูดเรื่องบาปบุญแต่ไม่เข้าใจว่าไอ้บาปกับบุญมันคืออะไรตัวมันแบบไหนได้แต่อย่างเดียวว่าดูละครบาปดูภาพยนตร์บาปทำนั่นบาปทำนี่บาปทำนี้ได้บุญทำนั้นได้บุญทำนู้นได้บาปอธิบายกันได้ยาวเลยท้ายสุดถามบาปคืออะไรตอบไม่ถูกบุญคืออะไรตอบไม่ถูกจริงไหมพี่น้องวะทุกศาสนามีบาปบุญหมดในอิสลามก็มีบาปบุญเหมือนกันทีนี้คำอธิบายของผมต่อไปนี้หนึ่งไม่ถูกต้องท่านแก้ไขสองไม่ครบถ้วนท่านเต็มไม่สมบูรณ์ได้จริงๆบาปนี่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยนะครับบาปนี่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์แล้วบาปอันเกี่ยวข้องกับมนุษย์นี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยของมนุษย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับขนตาไม่ได้เกี่ยวข้องกับปลายนิ้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหนังมังสาไม่ได้เกี่ยวข้องกับตับไตไส้พุงนะครับบาปนี่ที่มันเกี่ยวข้องนี่มันเกี่ยวข้องกับจิตใจของมนุษย์บาปกับบุญนี่เกี่ยวข้องกับจิตใจของมนุษย์เท่านั้นแหละครับมันไม่เกี่ยวข้องกับอะไรอื่นเลยและถ้าอธิบายให้มันเห็นภาพเนี่ยบาปคือทำให้สิ่งที่มนุษย์นั้นบาปคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นจิตใจต่ำบุญนั้นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นจิตใจสูงเดี๋ยวนี้พอพูดว่าจิตใจต่ำสูงนี่นะครับมันก็เข้าใจยากอีกสูงตรงไหนต่ำตรงไหนเพราะเมื่อพูดเรื่องต่ำสูงเนี่ยมันมีมิติเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆต่ำสูงที่ว่าเนี่ยมันคือสูงส่งกับต่ำซ้ำนะครับว่าจิตใจต่ำคือต่ำซ้ำจิตใจสูงคือสูงส่งมันเป็นนามธรรมอันนี้จิตใจที่ต่ำซามคือจิตใจอย่างไรคือจิตใจที่ขุ่นมัวเศร้าหมองและในท้ายสุดหมองมุนนะครับมันก็ว่าไปเรื่อยจนถึงมืดมนนะ
ถ้าเราเปรียบจิตเนี่ยนะเป็นแสงสว่างคือจิตใจที่บาปก็คือจิตใจที่แสงสว่างมันน้อยลงนั่นเองในห้องผมตอนนี้มีแสงไฟถ้ามันสว่างสวยเจิดจ้าเนี่ยไอ้นั่นเขาเรียกว่าผลของบุญแต่ถ้ามันแสงมันดับลงเรื่อยๆดับลง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 แสงมันก็ค่อยมืดลงมืดลงแล้วหายไปนั่นแหละคือผลของบาปเรื่องมาเท่านี้แหละครับบาปนี่มันเกี่ยวกับจิตใจนะฟังดีๆนะครับและจิตใจนี่ถ้าเปรียบเหมือนแสงสว่างบาปคือสิ่งที่ทำให้แสงนั้นมืดแล้วบุญเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้แสงนั้นสว่างขึ้นเพราะฉะนั้นผู้มีบุญคือผู้มีจิตใจสว่างผู้มีบาปคือผู้มีจิตใจมืดบาปจึงเป็นอำนาจมืดบุญจึงเป็นอำนาจของแสงสว่างเนี่ยน้องที่ถามก็เข้ามาฟังพอดีเข้ามาฟังพอดีก็เดี๋ยวก็ค่อยติดตามย้อนหลังนิดหน่อยครับนี่คือคำว่าบาปและคำว่าบุญหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือบาปคืออำนาจมืดบุญคืออำนาจสว่างมืดกับสว่างนี้วัดตรงไหนวัดตรงที่จิตใจในอิสลามนี่นะครับเรียกว่ากุนาเรียกว่ากุนากุนานั่นแหละคือตัวผลที่ทำให้จิตใจนั้นมันทำไมครับจิตใจนั้นมันมืดในการทำบาปเขาเรียกทำกุนาแต่ถ้าทำบุญนี่ผลที่ได้รับมันเรียกสวาบมีกุนากับสวาบมีบาปกับบุญเข้าใจได้ง่ายมากคนที่ไม่อยากให้จิตใจมืดนั้นก็ต้องไม่ทำบาปคนที่อยากให้จิตใจมันมีบุญนะก็จะต้องทำบุญนะทีนี้เนี่ยถ้าผมยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเช่นการบริจาคทานเนี่ยมันเป็นบุญส่วนการช่อฉนช่อโกงหรือเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนั้นเป็นบาปคำถามคืออะไรเป็นตัววัดที่จะอธิบายว่าผลของบาปและบุญคืออะไรคำตอบก็คือว่าการบริจาคทานนั้นมันทำให้เราได้ขัดเกลาตัวเองด้วยเหตุนี้การให้ทานมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนถือว่าการให้ทานเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากทุกศาสนาสอนเรื่องการให้ทานเห็นไหมครับสอนเรื่องมรรคผลของการให้ทานทานคืออะไรทานคือการให้สอนเรื่องการให้เพราะอะไรเพราะการให้มันทำให้เรานั้นได้ตัวเรียกอะไรได้ขจัดการผูกติดยึดเหนี่ยวและเมื่อขจัดออกไปซึ่งการผูกติดยึดเหนี่ยวแล้วมันทำให้จิตใจเป็นอิสระนี่เป็นธรรมะอันสูงส่งของทุกศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยบทกวีของหลวงพ่อโตพรหมรังสีขออนุญาตที่จะเอ่ยถึงท่านชัดเจนมากในคุณธรรมข้อนี้จริงๆแล้วเตือนผู้ที่กอบโกยกับตุนกอบเก็บเอาไว้ด้วยบทกวีเพียง4บรรทัดเจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าเกิดมาตัวเปล่าเจ้าจะเอาชนะเจ้าเกิดมาตัวเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามานี่คือเ
คำสอนที่ลึกซึ้งนะครับแล้วมันแฝงไปด้วยกับการที่ให้มนุษย์นั้นอย่าได้เก็บอะไรเอาไว้กับตนนอกจากตนอันนี้ชัดเจนที่สุดเป็นการเตือนสติเจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าเกิดมาตัวเปล่าเจ้าจะเอาไงเจ้าเกิดมาตัวเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาแปลว่ามันไม่มีอะไรไอ้ความมีอะไรนี่เอาไปใส่ทีหลังเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรดังนั้นการให้ทานก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งว่าเมื่อมีอะไรแล้วก็ต้องให้ไม่ควรเก็บไว้เพราะถ้าเก็บไว้เนี่ยมันจะทำให้จิตใจนั้นมืดมนคำว่ามืดมนก็คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับความต้องการชนิดนี้มันจะครอบงำจิตใจแล้วเมื่อมันครอบงำจิตใจในท้ายที่สุดไม่ไปไหนเกาะติดอยู่กับโลกเกาะโลกเอาไว้โลกเข้าครอบงำคนที่ทำบาปคือคนที่เกาะติดกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเกาะติดกับสิ่งเหล่านี้จิตใจมันก็มืดมนต่อความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตคำสอนเรื่องการทำบาปเนี่ยหรือการทำบุญนี่คำสอนนี้มีเป้าหมายเพื่อจิตวิญญาณไม่มีแต่เป้าหมายอย่างอื่นคือมนุษย์เกิดมาทุกคนเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้กันทั่วไปไม่ว่าใครแล้วพระศาสดาทั้งหลายพูดถึงแล้วนะก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งไร้สาระแน่นอนโดยสัญชาตญาณทั้งเรื่องจิตเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนที่จะต้องศึกษาจิตแต่ละระดับเป็นอย่างไรเกาะติดอะไรดังนั้นการทำบุญนี่ก็เพื่อที่จะให้จิตวิญญาณนี่เป็นอิสระจากพันธนาการทั้งหลายเขาว่าพันธนาการทั้งหลายล้วนแต่มาจากความอยากที่เกาะเกี่ยวอยากมีอยากได้อยากกินอยากเป็นความอยากเหล่านี้มันต้องถูกทำลายแล้วเมื่อทำลายด้วยอะไรด้วยการทำบุญเพราะถ้าเกิดว่าไอ้ความอยากเหล่านี้ปล่อยให้เกิดเป็นอำนาจของความต้องการไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นบาปเมื่อกลายเป็นบาปมันทำให้จิตใจต่ำคำว่าจิตใจต่ำคือจิตใจนั้นเข้าไปสู่เด่นมืดมากขึ้นแล้วมันเป็นผลทางจิตวิญญาณนี่เข้าใจเรื่องบาปบุญตรงนี้ก่อนจะได้จับบาปบุญกันมาเป็นตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเข้าใจเรื่องบาปบุญแล้วก็มาดูเรื่องว่าศาสนาอิสลามว่าอย่างไรกับการดูละครภาพยนตร์เอาอย่างนี้นะครับประการการป้องกันตนเองเนี่ยมันมีประการของมันคือประการการป้องกันตนเองไม่ให้ลงสู่บาปนั่นมันมีประการมันมีกำแพงอยู่กำแพงเพื่อให้บาปเนี่ยมันไม่เข้ามากำแพงเพื่อให้บาปมันไม่เข้ามานั่นเนี่ยอะไรคือกำแพงเขาเรียกว่าชริอัตชริอัตหรือชริยะเนี่ยทีนี้ชริอัตคืออะไรครับชริอัตคือกฎเพื่อการปฏิบัติไม่ให้อะไรไม่ให้ความต้องการชนิดนั้นนี่มันถูกนำมาใช้งานแปลว่าจะต้องจับกติกาไว้ให้มั่นกติกาก็คือชะรีอะฮ์นั่นแหละจับไว้ให้มั่นเพื่อไม่ให้อารมณ์ชนิดที่จะไปทำบาปเนี่ยถูกนำมาใช้งานเพราะว่าถ้าไปจับสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยแล้วอารมณ์ชนิดนั้นไปจับสิ่งนั้นแล้วนำมาใช้งานเนี่ยมันก็จะทำให้จิตวิญญาณเนี่ยหมองมนมืดมนเศร้าหมองแล้วมันจะเกิดผลของกุนาเรียกแล้วว่าจิตวิญญาณที่เศร้าหมองมันจะไม่เป็นสุขในความหมายของศาสนธรรมนะครับไม่ใช่ไม่เป็นสุขในความหมายทั่วไปจริงๆความสุขเนี่ยมันมีหลายชนิดครับความสุขมันมีหลายชนิดแต่ว่าความสุขชนิดที่
ท่านศาสดามาเชิญชวนไปสู่มันนั้นไม่ใช่ความสุขแบบโลกแต่ความสุขแบบโลกนี่มันชนิดหนึ่งแต่ความสุขของจิตวิญญาณที่ท่านศาสดาถึงเห็นนั้นและนำมาบอกบรรดาศาสนิกทั้งหลายนั้นคือความสุขอีกชนิดหนึ่งอีกกระทั่งก็ได้บอกว่าการเข้าถึงความสุขชนิดนี้เข้าถึงอย่างไรเรื่องศาสนาเป็นเรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องของโลกผู้ที่แสวงหาความสุขแบบโลกจึงไม่ควรวิจารณ์ศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเอทิสพวกเอทิสที่อยู่กับโลกอยู่กับวิทยาศาสตร์ไม่มีศาสนาไม่มีความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณพวกนี้ไม่ควรมาวิจารณ์ศาสนาเพราะเขาไม่ได้จะวินาความสุขที่ไม่อาจสัมผัสได้ด้วยสัมผัสทั้ง5แต่ศาสนานี่นำเสนอไอ้ความสุขอีกชนิดหนึ่งว่ะซึ่งความสุขชนิดนี้ไปถึงได้เนี่ยอย่างไรอันนี้เป็นธรรมทฤษฎีที่จะต้องปฏิบัติเรียกว่าอามัลอิบาดะห์ฮะทีนี้เนี่ยประการที่จะไม่ให้เกิดบาปเนี่ยคือชะรีอะฮ์คำว่าชะรีอะฮ์คือข้อปฏิบัติเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติทั้งนี้เพื่อไม่ให้ความต้องการชนิดที่จะทำบาปเนี่ยถูกนำไปใช้ให้เข้าใจนะครับเพราะนั้นในศาสนามันจึงมีเงื่อนไขในทุกศาสนาศาสนาอิสลามก็มีเงื่อนไขเหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นก็ต้องมีเงื่อนไขว่ายังไง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 ทำอย่างนี้ไม่ได้บาปทำอย่างนี้แล้วได้บุญจะบอกไว้หมดแล้วครับทำอย่างไรได้บาปทำอย่างไรได้บุญอันนั้นเป็นเงื่อนไขเป็นป้อมปราการในการสกัดกั้นบาปแล้วก็เป็นวิธีการอันยกระดับตัวเองไปสู่อำนาจของบุญนะทีนี้พอมาถูกถามเรื่องว่าอิสลามว่าอย่างไรกับการดูละครมันมีสิ่งที่เรียกว่าชะรีอะฮ์เข้ามาเกี่ยวข้องครับมีชะรีอะฮ์เข้ามาเกี่ยวข้องถึงชะรีอะฮ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยห้ามเอาไว้ว่าอะไรที่ทำให้จิตใจใฝ่ต่ำหรือนำความใฝ่ต่ำของจิตใจมาใช้ประโยชน์เพื่อความสุขความสุขชนิดนี้ไม่ใช่ความสุขในความหมายของศาสนาและไม่ใช่หมายถึงความสุขอันนำไปสู่ความสุขที่ท่านศาสดาได้กรุณาชี้ทางเอาไว้อย่าว่าแต่ดูละครขออ้างอิงคำสอนของท่านฮุจญะตุลอิสลามวัลมุสลิมีนซัยยิดสุไลมานฮุไซนีครับถึงท่านเป็นอาจารย์ผมครั้งหนึ่งเยาวชนอบรมเยาวชนที่จังหวัดสตูลท่านได้บอกแก่เยาวชนว่าคำว่าบาปเนี่ยคืออะไรก็ตามที่ทำให้จิตใจเราต่ำท่านก็ยกตัวอย่างว่าพวกเธอทั้งหลายจงฟังเสาในห้องประชุมเนี่ยถ้าเธอเห็นเสานี้แล้วเนี่ยเกิดอารมณ์ทางเพศท่านยกตัวอย่างเป็นมุกตลกตลกว่าถ้าเห็นเสาเนี่ยนะแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาเนี่ยนะเธอจะต้องเลิกมองเสานี้พี่น้องพอเข้าใจตัวอย่างที่ท่านยกไหมคือมองเสาแล้วเกิดอารมณ์เพศเลยโปรดได้รู้เถิดว่าไอ้เสานั้นเนี่ยมันยั่วยวนให้จิตใจนั้นหมกมุ่นเธอต้องเลิกมองเสานี้พอเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ทำให้จิตใจเรานั้นลดระดับไปสู่ความหม่นหมองเป็นบาปทั้งสิ้นฮะซึ่งผู้ที่จะใช้อารมณ์ของตนเองย่อมรู้ว่าการใช้อารมณ์แบบไหนที่นำไปสู่ความต่ำของจิตใจ
แล้วใช้อารมณ์แบบไหนที่เข้าไปสู่ความสูงของจิตใจและเรื่องนี้ท่านศาสดาก็สอนไว้เป็นพระวจนะว่าอามาลอามาลุบินเนี่ยหมายถึงการกระทำทั้งหลายขึ้นอยู่กับเจตนาตัวนี้คือหลักใหญ่อามาลอามาลุบินเนี่ยการทั้งหลายกิจกรรมหรือการกระทำทั้งหลายขึ้นอยู่กับเจตนาและเมื่อเรานำหลักนี้มาใช้เพื่อจะตอบคำถามว่าดูบุพเพสันนิวาสได้หรือไม่มันก็เกิดสองคำตอบนะครับว่าไม่ได้เนี่ยไม่ได้อย่างไรแล้วถ้าได้ได้อย่างไรซึ่งก็อยู่ที่ผู้ดูนั่นแหละครับรู้ว่าดูแล้วได้อะไรแล้วดูแล้วเสียอะไรแล้วดูอย่างไรไม่ให้เสียดูอย่างไรไม่ให้ได้ท้ายที่สุดขึ้นอยู่กับตรงไหนครับอามาลูบินเนียตขึ้นอยู่กับเจตนาเราจะไปสรุปทีเดียวตูมว่าดูบุพเพสันนิวาสบาปคำถามคือบาปตรงไหนต้องอธิบายให้ได้ว่าบาปตรงไหนบาปตรงไหนครับบาปตรงที่ถ้าดูแล้วเนี่ยเกิดไปชอบไปเกิดไปอารมณ์เพศกับดาราเห็นดาราหุ่นดีแล้วก็จินตนาการไปเรื่อยอันนี้ฟุ้งซ่านไปในทางเลวบาปแต่ถ้าสมมุติว่าดูไปแล้วเจตนาของตัวเองดูเพื่ออะไรเนี่ยแล้วจิตใจไม่ได้ต่ำหรือโน้มเอียงไปในทางต่ำแต่เจตนาดูเพื่อดูเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากบุพเพสันนิวาสอันนี้ไม่บาปฉะนั้นบาปไม่บาปก็ให้เลือกดูเห็นไหมครับดูแบบไหนบาปกับดูแบบไหนไม่บาปกินแบบไหนบาปกับกินแบบไหนไม่บาป นั่นแหละครับหลักมันอยู่เท่านั้นผู้รู้ว่าบาปหรือไม่บาปคือผู้กระทำไม่ใช่ผู้อื่นผู้อื่นจึงไปตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาได้ทำบาปเพราะว่าคนที่ทำบาปมันอยู่กับเจตนาจากความรู้ของตนอย่างบุพเพสันนิวาสนี่ผมก็สนับสนุนให้ดูอะไรเพราะมันเป็นความรู้ประวัติศาสตร์ของชาติที่มีส่วนสำคัญที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องอ่านตำราในบางตอนบางเรื่องทำให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติตัวเองทำไมจะดูไม่ได้คำถามคือคุณดูด้วยเจตนาอะไรดูเนื้อหาหรือว่าดูดาราและถ้าเกิดว่าดูดาราเนี่ยดูไปแล้วเนี่ยเจตนาดูอะเจตนาอะไรและถ้าบอกว่าดูบุพเพสันนิวาสบาปนะขอโทษเดินไปไหนนี่ได้เห็นไหมบุพเพสันนิวาสเป็นที่รวมของดาราภายใต้บทบาทที่ถูกกำหนดแล้วแสดงออกมาผ่านจอมันคือสังคมทั่วๆไปนี่แหละคุณไปเดอะมอลล์ก็เจอไปตลาดสดบางกะปิก็เจอไปที่ไหนก็เจอมันก็เหมือนในบุพเพสันนิวาสนั่นแหละแล้วทำไมไปดูเดินไปเจอคนที่เดอะมอลล์ดูได้ไม่บาปเพราะไปดูในบุพเพสันนิวาสคนเหมือนกันนะบาปไอ้อย่างนี้คำตอบแบบนี้อะไรเหตุผลผมจึงต้องอธิบายบาปบุญมาก่อนให้เข้าใจว่ามันคืออะไรนั้นชาริอัตหรือข้อเงื่อนไขของธรรมปฏิบัติเนี่ยมันหมายถึงเกี่ยวข้องกับจิตใจโดยตรงเพราะนั้นการดูภาพยนตร์หรือดูละครหรือดูอะไรก็แล้วแต่ดูไม่บาปก็ไม่บาปดูแบบบาปก็บาปมันก็อยู่กับเจตนา
แต่กฎชะรีอะฮ์หรือหลักเงื่อนไขเนี่ยเขาห้ามดูในสิ่งที่เป็นบาปแต่ถ้าคุณอยากจะดูก็ไม่มีใครว่ามันเป็นปัจเจกชนเวลาสอนนี่ควรสอนหลักการไม่ควรสอนเรื่องการบังคับสอนผลดีสอนผลเลวให้ทฤษฎีให้รู้ก็พอที่เหลือเป็นตัวเลือกนะพี่จะยศถามว่าถ้าทางพุทธสำหรับพระภิกษุคืออาบัติไหมครับประมาณนั้นแหละครับเวลาอาบัติก็มีการปลงอาบัติครับพี่จะยศครับในอิสลามเวลาบาปก็มีอิสติฟาร์นี่ผมเห็นคำถามพี่จะยศพอดีว่าถ้าทางพุทธสำหรับพระภิกษุคืออาบัติไหมใช่ครับเมื่อมีอาบัติก็ปลงอาบัติถูกไหมครับในอิสลามเมื่อมีกุนาเมื่อมีบาปก็อิสติฟาร์คือการสำนึกและกลับตัวในทันทีและอย่าไปทำมันอีกและถ้าทำอีกก็อิสติฟาร์อีกวนไปอย่างนี้นะคำอิสติฟาร์ก็คืออัสตักฟิรุลลอฮ์นั่นแหละครับแปลว่าอะไรข้าขอคืนกลับมาสู่พระผู้เป็นเจ้าแล้วไม่เอาแล้วสิ่งนั้นที่เห็นไปเมื่อสักกี้อาจจะเผลอเลอหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีสติก็รีบดึงกลับมาไม่ปล่อยให้จิตใจตกอยู่ในการจูงไปสู่การทำบาปเพราะฉะนั้นจะดูไอ้บุพเพสันนิวาสบาปไม่บาปนี่มันขึ้นอยู่กับผู้ดูซึ่งผู้ดูต้องเข้าใจการดูอวัยวะเพศนะครับหรืออวัยวะส่วนใดๆของเพศตรงกันข้ามเนี่ยอันนำไปสู่อารมณ์ฝ่ายต่ำทำให้จิตใจหมกมุ่นหมองมัวไอ้นั่นแปลว่าผลของความชั่วเรียกว่ากุนาห์ใครจะทำก็ทำไม่ใครว่าแต่ผู้ที่รู้คุณค่าของจิตใจเขากลัวสูญเสียนั่นเขาก็จะไม่ดูส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติธรรมก็จะไม่ดูพอดูไปแล้วมันมีผลให้จิตใจนั้นเศร้าหมองเพียงนิดเดียวก็ไม่ต้องการก็จึงอยู่ในข้อปฏิบัติเพราะกลัวสูญเสียความสุขชนิดหนึ่งที่ตนเองแสวงหาเอาละครับน้องที่ถามน่าจะเข้าใจนะครับนะทีนี้ถามว่าแล้วดูบุพเพสันนิวาสทำชิริกอันนี้ไม่ถูกต้องตกศาสนาหรือมุรตัดอันนี้ไม่ถูกต้องดูละครมันจะเป็นชีริกได้ไงคนถ้าใครก็ตามที่ตอบว่าดูละครนี่เป็นชีริกนี่นะคนนั้นไม่เข้าใจกับว่าชีริกเดี๋ยวผมจะอธิบายนะแล้วก็บอกว่าตกมุรตัดหรือตกศาสนาคนนั้นไม่เข้าใจกับว่ามุรตัดดูละครมันจะเป็นชีริกได้ไงไปถามอาจารย์ไหนก็ได้ชีริกนี่แปลว่าอะไรชีริกนี่แปลว่าคู่แล้วคู่ที่เป็นชีริกนั้นเรียกว่าภาคีอันนี้เป็นศาสนศาสตร์หรือว่าเป็นเตาฮีดคำว่าภาคีแปลว่ามีส่วนร่วมฮะถ้ามีส่วนร่วมสองฝ่ายเรียกทวิภาคีถ้ามีส่วนร่วมสามฝ่ายเรียกว่าไตรภาคีถ้ามีส่วนร่วมหลายฝ่ายเรียกพหุภาคีคำว่าชิริกคือการมีภาคีร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าคำว่าชิริกในความหมายนี้นะคือการมีภาคีร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าตามหลักศาสนศาสตร์หรือเตาฮีดหรือความเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพิสุทธิ์นั้นพระองค์ไม่มีภาคีแปลว่าไม่มีส่วนร่วมใดๆทีนี้พอว่ามีส่วนร่วมนี่ร่วมแบบไหนที่เป็นชิริกอีกร่วมแบบที่เป็นชิริกคือร่วมแบบตั้งภาคีไม่ใช่ภาคีนี่ไม่อธิบายสิ่งนี้ก็เดี๋ยวก็จะไม่เข้าใจพระมหากัมเมียงกลานดำรัสว่าอย่างไร
องค์การหนึ่งดำรัสว่าบิสมิลลาฮิราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาแท้จริงพระผู้เป็นเจ้าฮะและทูตสวรรค์มะลาอิกะสรรเสริญต่อมุฮัมมัดและผู้ศรัทธาทั้งหลายก็สรรเสริญนี่แปลว่าภาคีไหมครับฮ่าภาคีไหมพระผู้เป็นเจ้าทูตสวรรค์แล้วก็ศรัทธาชนสามฝ่ายร่วมกันนะครับร่วมกันอะไรศอลาวาตศอลาวาตต่ออะไรต่อนูรหรือรัศมีแห่งมุฮัมมัดอ้าวนี่ชิริกไหมครับเวลาท่านกล่าวปฏิญาณตนในฐานะมุสลิมเนี่ยมีอยู่สองกาลิโมขอปฏิญาณตนว่าข้อที่หนึ่งขอปฏิญาณตนว่าข้อที่สองถามว่าเป็นชิริกไหมครับมีสองกันนั่นแหละชิริกไหมครับหรือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกตามมาเยอะแยะชิริกไหมครับไม่ชิริกได้ยังไงมันคู่อะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์สองไหมแล้วทั้งสองนี่มีอำนาจไหมนบีมุฮัมมัดมีอำนาจไหมนบูวัตแล้วพระผู้เป็นเจ้ามีอำนาจไหมพี่น้องแห่งศาสนิกทั้งหลายอาจจะงงๆนะครับแต่ว่าผมกำลังคุยกับพี่น้องมุสลิมอาจจะมีศัพท์เทคนิคเยอะหน่อยวิลายัตหรืออำนาจหรือถ้าในยุคของดาวุดมีพระเจ้าดาวุดเป็นกษัตริย์แล้วตกลงดาวุดมีอำนาจไหมถ้าไม่มีอำนาจดาวุดจะออกฮุกมะห์ลงโทษสำเร็จโทษได้อย่างไรแล้วอำนาจของดาวุดเนี่ยตกลงเป็นอำนาจของดาวุดหรือเป็นอำนาจของพระเจ้าถ้าบอกว่าเป็นอำนาจของพระเจ้าทำไมบอกว่าเป็นฮุกมะห์ของดาวุดเพราะนั้นคำว่าชิริกหรือภาคีเนี่ยนะมันต้องไปดูว่าร่วมแบบไหนฮะมันต้องไปดูว่าร่วมแบบไหนถ้าร่วมไปกับอำนาจของพระองค์ไม่ใช่ชิริกไม่เรียกว่าการตั้งภาคีถ้าไม่ร่วมไปกับอำนาจของพระองค์อยู่ในฐานะต่อรองเนี่ยเรียกมุชริกไม่ใช่มุสลิมมันมีสองมุดอยู่มุชริกทำชิริกมุสลิมนั้นไม่ตั้งภาคีแปลว่าอะไรแปลว่าอัมเบียงกุรอานบอกไว้ว่าอะไรอินนากะอาลากุลลิชัยอิงกอดีรเฮ้พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งนั้นมีอำนาจเหนือทุกสรรพสิ่งนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าทุกสรรพสิ่งนั้นอยู่ในอำนาจเข้าใจตรงนี้ไม่มีใครทำชิริกเดี๋ยวนี้วาฮาบีนี่ขออภัยนะพวกท่านชอบบรรพภาพอยู่เรื่อยเมื่อชอบบริพาทอยู่เรื่อยผมก็ขอนำเสนอสักคำหนึ่งว่าไอ้พวกโง่เรื่องชีริกนั่นแหละที่ไปตัดสินว่าคนทำชีริกไปมั่วนั่นน่ะเพราะมันมั่วเรื่องชีริกมันเลยไปตัดสินเรื่องชีริกมั่วมั่วไอ้ทีเนี้ยเมื่อเข้าใจคำว่าชีริกเช่นนี้แล้วนะฮะก็ไปดูคำถามของน้องนะฮะน้องถามว่าเอ้าแล้วดูบุพเพสันนิวาสชีริกตรงไหนอ่ะท่านดูบุพเพสันนิวาสชีริก
ดูหนังทุกเรื่องก็ชีริกหมดถามว่าทำไมชีริกต่อให้หนังเรื่องศาสนาหนังเรื่องมุฮัมมัดศาสดาอิสลามก็ชีริกถ้าดูหนังทุกเรื่องชีริกไงเขามาชีริกหรือไม่ชีริกแต่มันอยู่ที่อากีดะห์คือหลักการยึดมั่นแห่งความเข้าใจและการเอติกอดคือหมายความว่าการยึดมั่นอันนั้นน่ะยึดมั่นด้วยความเข้าใจอย่างไรถ้ายึดมั่นด้วยความเข้าใจแห่งอำนาจอันเป็นผมบทปฐมบทของสรรพสิ่งแล้วสิ่งอื่นอันอุบัติจากอำนาจนั้นมันเป็นชีริกตรงไหนบ้ากันไปใหญ่แล้วเนี่ยถ้าบอกว่าไอ้ดูบุพเพสันนิวาสเป็นชีริกเนี่ยบ้ากันไปใหญ่แล้วเลิกสอนศาสนาได้แล้วถ้าใครอธิบายแบบนี้ดูทีวีก็เป็นชีริกบุพเพสันนิวาสอยู่ในทีวีนั่นแสดงว่าปิดทีวีดูทีวีเฉยๆก็เป็นชีริกกันดิมีใครสักกี่คนละเชื่อว่าทีวีมีอำนาจคู่ไปกับพระผู้เป็นเจ้าอันนี้ผมว่าบ้ากันไปใหญ่แหละแต่ถามว่าเป็นกุนาหรือไม่นะฮะคือประเด็นเป็นกุนาหรือไม่หรือเป็นบาปหรือไม่ก็อธิบายแล้วไงมันขึ้นอยู่กับผู้ดูครับมันขึ้นอยู่กับผู้ดูน้องเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเออเข้าใจแล้วผ่านแล้วก็ต่อไปตกมุรตัดหรือไม่มุรตัดแปลว่าอะไรมุรตัดแปลว่าหลุดออกจากความเชื่อฮะหลุดออกจากความเชื่อคือมุรตัดแล้วดูทีวีหลุดจากความเชื่อตรงไหนฮะนี่แหละเพราะความตื้นเขินในความเข้าใจแล้วก็เอาความตื้นเขินนี่มาจะตัดสินชี้ขาดมั่วเนี่ยปัญหาศาสนาเกิดขึ้นจากพวกนี้ซึ่งบางครั้งมันก็น่ารำคาญเอาน้องเข้าใจนะครับถ้าเข้าใจแล้วผ่านนะต่อไปข้อที่สองศาสนาอิสลามว่าเช่นไรกับระบบแฟนอันนี้ก็ปัญหาหนึ่งนะแฟนนี่คืออะไรผมว่ามันยังไม่ทราบว่าแฟนคืออะไรถามทุกทีแฟนก็ว่าพัดลมนะใครๆก็สายหน้าผมไม่แต่พัดลมยังสายหน้าเลยก็ได้ฟินนะแฟนก็ว่าพัดลมเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้เอาไม่เข้าใจในตัวภาษาไม่เป็นไรแต่จริงคำว่าแฟนนี่คือคู่รักคือต้องแปลก่อนว่าแฟนคืออะไรจะได้ไม่มั่วนะแฟนนี่คือคู่รักถามว่าอิสลามว่าอย่างไรเกี่ยวกับคู่วักคือตอบได้ทีนี้อิสลามว่าอย่างไรเกี่ยวกับคู่รักเนี่ยคือต้องอยู่ในธรรมบัญญัติที่เรียกว่าชริอะห์ไม่ได้หวงห้ามเรื่องความพึงพอใจแต่มีประการป้องกันการทำกุนาที่ทำให้จิตใจนี่มันต่ำหรือตกลงสู่บาปการชอบพอและพึงพอใจเป็นเรื่องอนุมัติตามกฎชริอะห์นะครับจะพึงพอใจใครจะพึงพอใจสาวใดหรือหนุ่มใดไม่เป็นที่ขัดขวางทีนี้ถามว่าเมื่อพึงพอใจแล้วทำยังไงคำถามต่อไปจีบได้ไหมจีบได้หรือเปล่าเกี่ยวพาราศีได้ไหมคำตอบอยู่ที่ตรงไหนอีกอยู่ที่สิ่งกระทำนั้นทำให้จิตใจตกลงสู่ต่ำตามตัณหาหรือเปล่าถ้าสิ่งที่กระทำนั้นตกต่ำให้เกิดตัณหาทำให้จิตใจต่ำลงไปจากระดับที่ศาสนาต้องการเป็นบาปแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นจะเรียกว่าจีบหรือไม่จีบก็ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการ
ถ้าจีบแบบดีๆก็ไม่เป็นไรคือชื่อมันหรอกจีบหรือไม่จีบน่ะอยู่ที่ปฏิสัมพันธ์อย่างไรนี่คือคำอธิบายที่ตรงประเด็นว่าปฏิสัมพันธ์อย่างไรก็ต้องปฏิสัมพันธ์อยู่ในขอบเขตพูดคุยได้ไหมได้แล้วหลังจากนั้นเกินจากนั้นได้ไหมเกินจากนั้นต้องดูต่อว่ามันเกินแค่ไหนถ้าเกินอันนำไปสู่การละเมิดประเวณีนั้นไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้ามแปลว่าอะไรแปลว่าจะต้องอยู่ในกฎกติกาและจะเป็นอิสระเสรีระหว่าง2ต่อ2ได้อย่างเสรีนั้นจะต้องทำการนิกะเสียก่อนซึ่งการนิกะนี่เป็นเรื่องง่ายมากการนิกะคืออะไรการนิกะคือการทำข้อตกลงแล้วเป็นที่รับรู้ของสังคมคือเป็นที่รับรู้ของบิดามารดาทั้งสองฝ่ายเป็นที่รับรู้ของพยานรู้เห็นทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อเกียรติยศทางสังคมแล้วระบบแฟนบางทีเราเอาคำว่าแฟนมาตั้งแล้วเราไม่รู้ว่ามันแบบไหนก็ไม่ได้เรียกว่าถ้าเป็นแฟนต้องเป็นแฟนแบบไหนที่ไม่เป็นกุนานะครับโอเคนะครับข้อ2เข้าใจแล้วอธิบายชัดเจนดีครับผมไปถามนักวิชาการหลายคนคลุมเครือมากโอเคนะครับน้องๆเข้าใจแล้วก็ผ่านไปข้อ3เราชาวมุสลิมควรทำเช่นไรเมื่อถูกล้อเลียนเหยียดดูหมิ่นศาสนาอธิบายสิครับอธิบายคำสอนนี้ก็เหมือนศาสนาอื่นอธิบายความใครที่เหยียดหรือหมิ่นศาสนาเนี่ยมีหลายสาเหตุล่ะครับนี่ผมก็เจออยู่เยอะแยะมีหลายสาเหตุผู้เหยียดนั่นนะผู้ที่เหยียดศาสนาน่ะอย่าเพิ่งสรุปว่าเขามีความผิดนะครับสรุปไม่ได้ครับไม่ว่าพี่น้องศาสนาไหนใครที่เหยียดศาสนาของเราถ้าเราเป็นพุทธหรือเราเป็นมุสลิมหรือเราเป็นคริสต์ที่ถูกเหยียดศาสนาที่เรานับถือเนี่ยนะอันดับแรกที่สุดนะครับให้กลับไปดูแบบอย่างของศาสดาศาสดาแต่ละพระองค์ในโลกนี้นั้นมีองค์ไหนมั่งไม่ถูกเหยียดช่วยบอกสักองค์ใครนึกออกบอกหน่อยที่ท่านรู้จักทุกพระองค์เลยที่ท่านรู้จักมีศาสดาองค์ไหนมั่งไม่ถูกเหยียดในยุคของท่านเองในขณะที่กำลังเผยแผ่อยู่นั้นมีผู้ใดบ้างศาสดาท่านใดบ้างไม่ถูกเหยียดเจ้าชายสิทธัตถะถูกกล่าวหาจากอาชิตะเกษกัมพลว่าเพ้อฝันซึ่งอยู่สายจารวาท่านวิวาทะว่าเพ้อฝันแต่บรรดาผู้อยู่ในสายจารวานั้นเหยียดอาชิตะเกษกัมพลนั้นท่านไม่ได้เหยียดคืออยู่ในสายจารวาท่านวิภาคเขาเรียกว่าวิวาทะแต่มากกว่านั้นก็เหยียดแล้วก็เสียดสีและในยุคนั้นคือใครพราหมณ์เราไปศึกษาดูพุทธประวัติถูกเหยียดไหมครับพระเยซูตามความเชื่อของพี่น้องชาวคริสต์ที่ทรงเช่นประชนบนกางเขนนั้นยิ่งกว่าเหยียดถูกไหมครับเอากางเขนใส่หลังเดินเป็นกิโลกิโลหนักกว่าเหยียดไหมครับนั่นหรือท่านจะมาดูท่านศาสดามุฮัมมัดถูกกล่าวว่าเป็นบ้าเพ้อเจ้อฮะแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายก่อนล่วงลับ
ยังมีบุคคลว่าท่านเพ้อเลยเห็นไหมมีที่ไหนที่ไม่ถูกเหยียดทีนี้สิ่งที่เราต้องกลับไปดูก็คือว่าเขาเหยียดในอะไรเหยียดในคำสอนทีนี้การเหยียดในคำสอนเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่เข้าใจพระศาสดาทั้งหลายเนี่ยในขณะที่ถูกสอนในขณะที่สอนอยู่ถูกเหยียดเวลาสอนเลยท่านทำยังไงอดทนอธิบายสำหรับพี่น้องมุสลิมถ้าถูกเหยียดโปรดฟังเรื่องราวต่อไปนี้ในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านศาสดานั้นท่านได้เสด็จจาริกไปในทั่วนครมะดีนะห์ซึ่งเป็นเมืองที่ท่านอาศัยแล้วก็วันหนึ่งท่านก็เดินผ่านบ้านของหญิงชราชาวยิวคนหนึ่งซึ่งชาวยิวท่านนี้ไม่ชอบเอาเฉลยเหมือนกับว่าท่านศาสดามุฮัมมัดนั้นได้นำคำสอนที่ออกจากจารีตแห่งสายอิสราเอลก็เลยเวลาท่านศาสดาเสด็จผ่านมีบ้านสองชั้นก็เลยใช่อะไรใช่ไม้กวาดใส่ศีรษะท่านศาสดาช่วงเดินไปช่วงดำเนินไปบรรดาคณะสาวกและบรรดาสาวกทั่วๆไปก็มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ากระทำแต่ก็ไม่พูดอะไรเพราะท่านศาสดายิ้มแล้วก็ผ่านไปแล้วเป็นอย่างนี้หลายครั้งและก็ท่านศาสดามักที่จะชอบเดินไปทางนั้นจนวันหนึ่งสาวกได้ปรารภว่าอย่าไปทางนั้นเลยเพราะว่าเป็นทางที่ของมีผู้ที่ไม่ชอบอยู่ท่านศาสดาจะไปทางไหมทางนั้นน่ะแต่ท่านศาสดาก็ยังไปทางนั้นอยู่แล้วก็ทุกครั้งที่ไปก็ถูกกวาดขยะจากชั้นสองของบ้านใส่ศีรษะของท่านแล้ววันหนึ่งครั้งหนึ่งท่านศาสดาเสด็จผ่านทางนั้นแล้วก็ไม่เห็นหญิงชราผู้นั้นมากวาดขยะเมื่อท่านกลับมาถึงที่พักที่บ้านของท่านท่านก็เลยถามว่าจงไปสืบดูซิว่าทำไมวันนี้เราไม่ได้เจอหญิงชราผู้น่ารักคนนั้นเลยก็ไปสืบความดูให้สาวกไปสืบความดูก็พบว่าท่านไม่สบายท่านศาสดาก็เลยไปเยี่ยมไปถึงท่านศาสดาก็ให้สลามนะอัสสลามุอะลัยกุมแล้วก็สอบถามแล้วได้ยินเสียงจากหญิงชราผู้นั้นจากในบ้านของท่านว่าโอ้มุฮัมมัดจงอย่าได้เข้ามาในบ้านของฉันจนกว่าจะฉันจะได้กล่าวคำปฏิญาณต่อท่านเสียก่อนว่าท่านคือศาสดาจริงๆแล้วก็หลังจากนั้นก็กล่าวคำปฏิญาณท่านศาสดาก็ไปเยี่ยมเยียนเพราะฉะนั้นแบบอย่างนี้คืออะไรแบบอย่างนี้บางครั้งไม่ใช่การเหยียดบางครั้งคือการพิสูจน์คือการทดสอบและเมื่อเขาวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอย่าคิดว่าเขาไม่พร้อมที่จะเข้าใจมันอยู่ที่การอธิบายความและจริงๆมีหลายกรณีในเรื่องแบบนี้ผมยกหนึ่งตัวอย่างไม่ควรมองเป็นเรื่องซีเรียสหรอกครับมองเป็นเรื่องธรรมดาเขาไม่เข้าใจจะทำยังไงอย่าว่าแต่เขาแต่เราเลยของแบบนี้เราก็ไม่เข้าใจคือในแต่ละคนแต่ละคนนี่มันมีความไม่เข้าใจอยู่แหละ
ถ้าเราบอกว่าเพื่อนเราไม่เข้าใจเรื่องนั้นแล้วเราล่ะไม่เข้าใจสักอีกหลายเรื่องมันเหมือนนั่นหมดแต่จึงสำคัญที่สุดคือควรมีจิตใจดีต่อกันไม่ว่าใครยิ่งเราต้องมีจิตใจดีต่อผู้ที่ไม่เข้าใจถามว่าพระศาสดาเนี่ยอุบัติมาในโลกเนี่ยไปหาใครล่ะไปหาผู้ไม่เข้าใจทั้งนั้นแหละผู้เข้าใจแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ภาระเอาจริงหรือเปล่าน้องเอาที่ถามพี่มานั่นใช่ไม่ใช่ฉะนั้นเรื่องของการเหยียดศาสนาไม่เหยียดศาสนาผู้เหยียดศาสนาคือผู้น่าเห็นใจไม่ใช่ผู้ที่ควรค่าแก่การโกรธกริ้วหรืออะไรเลยเป็นเรื่องปกติเพราะเราก็ไม่เข้าใจเราก็ยังมีเรื่องที่ไม่เข้าใจอีกเยอะแยะเขาเรียกว่าอยู่ในยะฮิลหรืออยู่ในอวิชชาทีนี้พระศาสดาเวลามาอุบัติมาอุบัติท่ามกลางความยะฮิลดังนั้นแหละไม่ว่าศาสดาองค์ไหนในพระมหาเพียงกุรอานกล่าวถึงพระศาสดาไว้124,000พระองค์ใช่ไหมทุกเราก็ไม่รู้เพียงแต่ว่ากล่าวว่ามีศาสดาถึง124,000อยู่ในทุกภูมิภาคของโลกแต่ที่รู้อันเดียวก็คือว่าศาสดาทุกพระองค์นั้นอุบัติมาท่ามกลางอวิชชาแล้วกลุ่มชนที่ท่านจาริกไปหาคือกลุ่มชนที่ไม่เข้าใจศาสดาจึงเป็นองค์ปัญญาที่นำมาสู่ผู้อื่นแล้วไขกุญแจทางจิตวิญญาณของเขาไปสู่ความเข้าใจนั่นคือแบบอย่างบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาลามีนและเราไม่ได้ส่งมุฮัมมัดมาเพื่ออื่นใดเราะห์มะตันลิลอาลามีนคือความเมตตาแห่งอะไรอาลามีนความเมตตาในทุกๆมิติอาลัมนี่แปลว่าโลกหรือมิติถ้าแปลมิติแห่งมนุษย์อาลามีนแปลว่ามนุษย์ชาติทั้งผองหมายถึงทุกเผ่าพันธุ์ทุกสีผิวทุกชาติพันธุ์ทุกศาสนาทุกชนชั้นนี่คือคำว่าอาลามีนเป็นความเมตตาแห่งมนุษยชาติทั้งผองไม่ว่าเขาเป็นใครมุสลิมอย่าไปโกรธพี่น้องชาวเอธิปต์เขาที่เขาโจมตีอิสลามอย่างสาดเสียเทศเสียอย่างกักขระหยาบคายเหยียดหยามทุกอย่างนั่นอย่าโกรธท่านต้องเมตตาผมไม่โกรธนะเอาแล้วบางทีเวลาด่าอิสลามแบบรุนแรงผมก็ไปโต้เถียงมั่งอ่ะผมไม่เคยโกรธเขาผมบอกแล้วผมมีน้องๆเอทิสเยอะแยะนี่ที่สถานีก็มาหามาบางทีไม่ได้มาคนเดียวน้องบอกอะไรจุดก็เป็นเอทิสน้องรักผมซึ่งเป็นเอทิสที่น่ารักมันจะเอทิสอื่นไม่น่ารักน่ารักหมดทุกเอทิสนั่นแหละแต่บางเอทิสหยาบคายด่าผมก็มีเขียนชื่อผมวันนี้ก็เขียนลงมาฟังคลิปผมอยู่ดีๆที่ผมอธิบายดันเขียนชื่ออุสมานแต่ตัวมานสะกดด้วยรอเรือแล้วบางทีก็เขียนคำว่าลูกหยีแต่วางสระอีผิดที่แล้วย้ายอักษรย้ายผมว่ายังไงบางคนเขียนอุสมานโมอารอแต่ที่ผมโมอานอพอเขียนลูกหยีลอลิงสระอูกอไก่หอหีบแล้วก็สระอีบางคนเขียนเท่านี้จริงๆแล้วจะให้ผมทำยังไงเนี่ยบางคนเขียนสระอีไว้แล้วก็จุดแล้วยอยักษ์ใช่ไหมเอาผมโกรธไหม
ผมไม่โกรธเพียงแต่ผมถามไปอันหนึ่งว่าพ่อคุณสอนให้เขียนชื่อผมแบบนี้หรือไงแล้วเขาก็มาบอกว่าเขาก็มาเรียกบังอีกบังอุสบังอุสเห็นไหมบางอย่างเป็นการล้อเล่นอย่าไปซีเรียสบันเทิงดีต้องมีเมตตานี่น้องมนตรีรัตนนินท์ก็เข้ามาไม่รู้เป็นเอทิสหรือเปล่าเนี่ยจริงไหมมันมีอะไรเรามนุษย์เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีความเชื่อต่างกันเท่านั้นเองอย่างอื่นมันเหมือนกันหมดเลยฮะไม่ว่าศาสนาไหนเวลาปวดท้องขี้ก็ต้องวิ่งเข้าห้องน้ำใช่หรือเปล่าฮะผมบางทีไปเจอปั๊มปตท.นะเห็นรอคิวกันเต็มเลยทั้งพุทธทั้งมุสลิมถูกหรือเปล่าเวลาปวดท้องขี้ก็ต้องเข้าห้องน้ำเวลาหิวก็ต้องกินใช่ไหมอย่างอื่นเหมือนกันหมดความเป็นมนุษย์นี่มันต่างกันแค่ความเชื่อหรอกแล้วความเชื่อนี่มันช่วยได้ไหมอ่ะก็คุณเชื่อแบบไหนนี่ใครเชื่อก็คุณเชื่อใช่หรือเปล่าไม่ใช่คนอื่นเชื่อฮะแล้วเรื่องอะไรที่เราจะทำให้ว่าคนอื่นต้องเชื่อเหมือนกูเอาหลักการอะไรมาคิดมึงก็เชื่อไม่เหมือนใครแล้วถามว่าทำไมต้องทำให้ใครๆต้องเชื่อเหมือนมึงวะตัวเองนี่ชอบไหมที่ให้บังคับไปเชื่อเหมือนคนอื่นเพราะนั้นเมื่อตัวเองไม่ชอบที่จะถูกบังคับไปเชื่อเหมือนคนอื่นก็อย่าไปบังคับคนอื่นให้เชื่อเหมือนตนสิครับถูกหรือเปล่าฮะเรื่องความเชื่อมาจากความรู้แบบไหนเชื่อแบบนั้นใช่หรือเปล่าไอ้พวกวาฮาบีเนี่ยนะซะลาฟีตักฟิรีเนี่ยผมบอกแล้วนะมาเที่ยวประกาศว่าตัวเองเป็นชาวสวรรค์อยู่พวกเดียวนั่นไปมานะกูบอกให้นะถ้าพวกมึงขึ้นสวรรค์นะกูไม่ขึ้น เข้าใจไหมด้วยเพราะถ้ากูขึ้นไปด้วยเนี่ยมึงจะถามว่าเอ้ยขึ้นมาได้ไงวะ แล้วไล่กูลงนรกอีกไอ้พวกนี้สติไม่สมประกอบผมไม่เอ่ยชื่อหรอกเพราะสติไม่สมประกอบไปแหละที่เป็นปัญหาในการตอบปัญหาศาสนาจนในท้ายที่สุดเกิดอคติขึ้นมากมายเกิดการต่อต้านกันเรื่องศาสนาเพราะความยะฮีลอันนั้นกุรอานไปไม่ถึงไหนละกุมดีนุกุมอายะดีนก็ไม่เข้าใจจึงเป็นเหตุให้เกิดการบริพาทมากมายไม่เข้าใจคำว่าอิโรดัตมีอิรดัตตักวินีมีอิรดัตตัชรีไม่เข้าใจมีอิเซนตักวินีอิเซนตัชรีไม่เข้าใจมีฮิกมัตมีฮิดายัตไม่อีกหลายเรื่องมันไม่เข้าใจแล้วเชื่อก็มาอธิบายผมก็ได้จัดกลุ่มมาไว้ไงว่าถ้าวาฮาบีตักฟีรีนี่ต้องเจอเอทิสพระเอทิสก็ไปไม่ถึงไหนพวกนี้ก็ไปไม่ถึงไหนแล้วก็มาเถียงเรื่องศาสนาผมก็ดูแล้วเวลาผมว่างๆผมเข้าไปแทรกด้วยเป็นการบันเทิงมันมีเรื่องอะไรต้องซีเรียสบ้างเรื่องศาสนานี่ใครจะเหยียดใครจะไม่เหยียดไม่เกี่ยวกับเรานี่นอนอยู่คนยังนี่ข้างหน้านี่นี่นับถือพุทธเนี่ยนอนอยู่เนี่ยส่งเสียงหน่อยตึงเสียงไหนฮะนี่ไม่บอกว่าเป็นใครนอนอยู่นี่เนี่ยแขวนพระพุทธรูปเต็มคอนอนอยู่นี่ฮะถ้าผมบอกท่านจะรู้เลยนะแต่ผมไม่บอกแต่ผมบอกรู้เลยเป็นสื่อมวลชนออกทีวีทุกวันนั่นจะผมบอกแล้วท่านรู้ด้วยคนดังด้วยนี่มันนอนกับผมเนี่ยแต่อย่าบอกเลยดีกว่าถ้าท่านดูทีวีนะช่องสำคัญเลยท่านจะเห็นเลยคนนี้กี่โมงไม่รู้เช้าใช่ไหมฮะไม่กล้าส่งเสียงเพราะรู้ว่ากลัวรู้ว่าคนดังก็นอนอยู่นี่เนี่ย
บอกว่าจะเอายานอซาดมาให้ผมนี่ยาแบบนี้ผลปรากฏว่าไม่เอามาแล้วก็มาฉกของผมไปซองนึงนี่คนดังฮะนี่อยู่ด้วยกันนี่มีปัญหาอะไรอ่ะนอนนี่เดี๋ยวผมก็ละหมาดตรงนี้มันมีปัญหาอะไรมนุษย์เรามันต่างแค่ความเชื่อนั่นทำไมจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ใครเชื่อแบบไหนก็เชื่อแบบนั้นความเชื่อมันก็เหมือนความรักกันแหละคือบอกว่าคนเรารักแบบไหนก็แบบนั้นรักจะกินอะไรเนี่ยทำไมต้องกินเหมือนกันล่ะเขาเรียกว่ากินอาหารนี่ชอบแต่บางคนนี่รักอันนี้อย่างที่นอนอยู่เนี่ยนะรักพระเครื่องเนี่ยเต็มคอเลยมีหลายรุ่นนี่อยู่เนี่ยอยู่กับผมเนี่ยนี่นอนอยู่เนี่ยแต่ว่ายังไงอ่ะฮะส่วนผมรักอะไรผมรักหนังตะลุงผมชอบผมรักหนังตะลุงเอ้ยทำไงอ่ะเพราะฉะนั้นความเชื่อมันเหมือนเรื่องความชอบความรักนั่นเองแต่โปรดจำไว้อย่างหนึ่งว่าความเชื่อไม่ใช่ความชั่วนะครับความเชื่อคือความชั่วบางความเชื่อไม่ใช่ความชั่วแต่บางครั้งผู้เชื่อน่ะทำชั่วให้รู้ไว้ด้วยอย่าคิดว่าเชื่อเนี่ยมันช่วยได้นะถ้าได้แค่เชื่อแล้วไม่ทำความดีความเชื่อไม่ใช่ความชั่วแต่บางครั้งผู้เชื่อทำชั่วเข้าใจนะอันนี้คือคำตอบโอเคไหมน้องอุสมานนพคุณชื่อเหมือนกันเด้เลยโอเคไหมครับช่วยตอบหน่อยมีอะไรจะถามเพิ่มเติมนะแต่ผมบอกก่อนนะผมเป็นมุสลิมเอ็มพูลอนไม่ใช่เอ็กซ์คลูซีฟและอินคลูซีฟผมเป็นมุสลิมเอ็มพูลอนนั้นคำตอบของผมต่างจากเอ็กซ์คลูซีฟพวกอัตตานิยมบริพาทจะตอบอีกอย่างหนึ่งนะพวกอัตตานิยมบริพาทเอ็กซ์คลูซีฟหรือพวกตักฟิรีมันก็จะตอบว่าชาวสวรรค์นั้นมีมันคนเดียวมีมันพวกเดียวมุสลิมอื่นตกนรกหมดมุสลิมซุนนีเป็นพวกบิดอะห์ดอลาละฟินาดหมายถึงอย่างไรพวกอุตริกับพวกหลงทางแล้วก็หลงนรกในที่สุดมุสลิมชีอะห์คือกาเฟรคือผู้ปฏิเสธศาสนาจึงไม่ใช่มุสลิมตกนรกพี่น้องชาวพุทธไม่ต้องถามเลยพี่น้องชาวคริสต์ไม่ต้องถามไอ้พวกนี้ก็จะบอกว่าลงนรกตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นเวลาคำตอบของกลุ่มนี้ออกมาเนี่ยผมอยากให้พี่น้องแห่งศาสนิกทั้งหลายเนี่ยอย่าได้คิดตัวมุสลิมทั้งโลกเนี่ยคิดเหมือนมันเป็นชาวสวรรค์แล้วมันทำเหี้ยอะไรก็สวรรค์มันอะด่าเพื่อนก็สวรรค์มันอะต่อยฆ่าเพื่อนก็สวรรค์เอาอะไรได้กับพวกสวรรค์พวกนี้มีใครก็มามั่งอะชาวสวรรค์พวกนี้แหลมหน้ากับมันหน่อยดิผมอยากจะเจอชาวสวรรค์ฮะทีนี้มุสลิมเอ็มโพลันเนี่ยเขาไม่พูดกันเรื่องนี้เขาพูดกันเรื่องความดีฮะแล้วมันมีลึกซึ้งในคำอธิบายสวรรค์นี่เป็นแดนของพระเจ้าคุณมีสิทธิ์อะไรล่ะไปนั่งแท่นแทนตัดสินพระเจ้าแต่งตั้งคุณที่ไหนอ่ะให้นั่งบันทึกบัญชีเออมึงได้ขึ้นสวรรค์นะเชิญมึงลงนรกนะไปใครสักคนละได้หน้าที่นี้เออท่านเอาไว้ลำลีบอกว่าอยู่นรกดีกว่าถ้าว่ามีคลั่งไอศิษย์อยู่บนสวรรค์มันก็ไปเชือดคอพวกเราบนสวรรค์อีกจะทำยังไงไม่สุขหรอกสวรรค์
ไอ้พวกนี้ต้องยอมรับมันอย่างหนึ่งว่ามันสุดๆแล้วแหละนะสุดๆแล้ววาฮาบีแล้วปัญหาในโลกที่มีปัญหาเรื่องศาสนานี่เกิดจากกลุ่มไหนครับวาฮาบีกลุ่มเดียวเราต้องเข้าใจนะเราต้องเข้าใจแต่ว่าพี่น้องโดยทั่วไปยังไม่เข้าใจว่ามุสลิมมันมีทั้งสบายและไม่สบายเข้าใจนะมันก็เหมือนกับคนกลุ่มอื่นๆนั่นแหละมันมีทั้งสบายแล้วก็ไม่สบายแล้วก็ป่วยก็หลายแบบนะอาการมันเยอะฮะทำไมอ่ะจะทุบพระพุทธรูปไปมั่วพวกไหนอ่ะแล้วเอทิสก็ชอบที่จะเอาพวกนี้มาโชว์ในยุโรปก็มีไว้คราวซะยาวใส่หมวกใส่เสื้อตบพาค้อนปอนขึ้นไปตีเขาเรียกไปตีรูปปฏิมากรรมเขาปังปังปังอยู่ในยุโรปฮะมีพวกนี้แล้วถามนี่มีใครเห็นด้วยมีกี่คนถ้าพวกนี้มันได้รับความเชื่อถือศรัทธาจริงๆอ่ะนะขอโทษโลกนี้ไม่ต้องอยู่กันแล้วเราอ่ะฮะไอ้พวกที่ทำลายพระพุทธรูปบาบิยานซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่มีคุณค่ามากพวกไหนพวกตาลิบอนมุสลิมทั่วโลกออกมาประนามเพราะนั้นท่านต้องแยกแยะไอ้พวกเอ็กซ์คลูซีฟพวกอัตตานิยมบริพาสเราก็ต้องบริพาสกลับไปนะมันก็แค่นั้นอยู่ในคำสอนเหมือนกันในอิสลามก็สอนว่าเมื่อใครตะกบุตรให้ตะกบุตรกลับแปลว่าอะไรเมื่อใครหยิ่งยะโสโอหังมาให้เรายะโสโอหังกลับไปถือเป็นสะดอกโกถือเป็นการให้ทานเพราะอะไรครับเพราะนั่นคือการทำให้เขาสำนึกคนถ้าเอาแต่ด่าเนี่ยพูดดีไม่ได้เนี่ยด่ากันก่อนชักยกด่ากันจนเหนื่อยแล้วค่อยบอกรักสุดท้ายว่าไอ้เลิฟอยู่มันแปลกตรงไหนมันเป็นวิธีการนะอันนี้ตอบชัดนะสามข้อเอาสุดท้ายเอาให้ชัดข้อที่สามเขาเหยียดศาสนาเนี่ยเขาเหยียดอะไรเหยียดคำสอนคำสอนมันเจ็บปวดไหมนี่บางทีเราไม่เข้าใจเขาเหยียดศาสนาเหยียดคำสอนดูถูกคำสอนแล้วคำสอนมันเจ็บปวดอะไรอ่ะคำสอนใครเข้าใจก็เกิดผลดีใครไม่เข้าใจก็ไม่ได้รับผลจากมันแล้วคำสอนใครทำลายได้ฮะใครทำลายคำสอนได้ไหมคำสอนน่ะคือเรื่องบอกความจริงสอนเพื่อเข้าถึงความจริงคุณไปทำลายคำสอนมันทำลายไม่ได้หรอกมันเป็นของอยู่เผาคัมภีร์อย่างเงี้ยเอาคัมภีร์ไปเผาคัมภีร์มันเดือดร้อนอะไรมันเป็นกระดาษมันเป็นน้ำหมึกถูกหรือเปล่าแล้วคุณไปเดือดร้อนอะไรเขาไม่ได้เผาคุณนี่เขาเผาคัมภีร์แล้วในคัมภีร์เผาก็จบแต่ปัญญามันอยู่ที่ความเข้าใจแล้วใครได้ใครเสียอย่าคำสอนผมจึงบอกว่าทุกศาสนาในโลกนี้มาเพื่อทำความเข้าใจไม่ใช่มาเพื่อการวิจารณ์เพราะว่าการวิจารณ์บางครั้งนี่มันเต็มไปด้วยอคติทำใครได้ใครเสียคือถ้าคุณไม่ศึกษาคุณก็ไม่เข้าใจใครเสียถ้าคุณศึกษาคุณก็เข้าใจใครได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราถูกไหมที่ผมพูดเนี่ยอะไรถ้าเขาเหยียดศาสดาเหยียดศาสดาศาสดาเดือดร้อนไหม
เพราะในสมัยพระองค์ท่านเองท่านก็ถูกเหยียดอยู่ซึ่งหน้าอยู่แล้วมีปัญหาอะไรยิ่งเหยียดพระเจ้ายิ่งไปกันใหญ่เหยียดพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของเราก็มีเอทิสนะครับมีเอทิสเคยเข้ามาน้องวิรยุทธ์กลิ่นอุบลน่ะไม่รู้คืนนี้มาหรือเปล่าเคยมาบอกว่าพระเจ้านี่ตัวชั่วร้ายเลยสร้างนั่นสร้างนี่สร้างโน่นโกรธพระเจ้ามากเข้ามาทุกทีก็ด่าพระเจ้าทุกทีเนี่ยหน้าเฟซไลฟ์ผมนี่ไม่รู้คืนนี้มาว่าดูพี่หรือเปล่าไม่รู้น้องวิรยุทธ์เป็นเอทิสจนผมรำคาญผมบอกว่าวีรยุทธ์ถ้ามีปัญหากับพระเจ้าเนี่ยนะให้ไปคุยกับพระเจ้าอย่ามาคุยกับพี่ลูกหยีเพราะพี่ลูกหยีไม่ได้มีปัญหากับมึงจบไหมตั้งแต่นั้นวีรยุทธ์หยุดเลยเพราะผมชักรำคาญมีปัญหากับพระเจ้าก็คุยกับพระเจ้าสิผมจะไปเคลียร์ได้ที่ไหนแล้วถ้ามีปัญหากับผมเนี่ยคุยกับผมถูกหรือเปล่าแต่ว่าผมนี่ไม่มีปัญหากับวีรยุทธ์เพราะผมรักวีรยุทธ์จบตั้งแต่นั้นมาวีรยุทธ์ก็มาฟังอย่างเดียวไม่เคยพลัวอะไรออกมาแล้วครับท่านหนูเล็กบอกว่าผมพุทธครับแต่ชอบความคิดและความรู้จากคุณอุสมานเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับพี่ครับอันนี้เป็นอย่างนี้ครับแล้วผมนี่เป็นมุสลิมเอ็มโพลอนผมมีความเชื่อว่าทุกศาสนานั้นดีเออท่านจะว่ายังไงทุกศาสนาดีหมดจริงหรือไม่มีศาสนาไหนมั่งสอนให้คนไม่ดีหรอสองความเชื่อความเชื่อในศาสนามันก็ดีไงเพราะศาสนามันดีคือว่าศาสนาไหนมันก็ดีความเชื่อนั้นมันก็ดีผมเชื่อในสิ่งที่ดีและสุดท้ายผมเชื่อว่าปรมัตถ์ของทุกศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ไปได้ด้วยกับการขัดเกลาไม่ใช่ไปได้ด้วยคำอธิบายไปถึงได้ด้วยคำอธิบายเนี่ยมันแค่ปรัชญาแต่ไปถึงได้ด้วยการขัดเกลาต่างหากคือศาสนาอันนั้นศาสนากับปรัชญามันต่างกันตรงนี้ปรัชญาไม่สอนเรื่องการปฏิบัติสอนเรื่องการใช้เหตุผลให้เข้าใจแต่ศาสนานั้นสอนเพื่อการปฏิบัติให้เข้าถึงในสิ่งที่เข้าใจแล้วถึงใครจะยึดแนวไหนก็ไม่เกี่ยวอะว่ากันไปตามนั้นแล้วก็ควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมันก็เท่านั้นมันมีอะไรล่ะนี่พระเจ้าคืออะไรนี่ผมก็ไปอธิบายกันอยู่ในหลายห้องอันนี้น้องจริงใจตั้งใจทำดีนี่ก็เป็นน้องเอทิสอยู่คนหนึ่งแหละคุยกันมาเนี่ยก็นั่นแหละก็เข้าใจพี่ลูกหยีอยู่ใช่หรือเปล่าพี่ลูกหยีอธิบายคืออะไรเขาบอกว่าผมมีปัญหากับอาจารย์คือผมอยากฟังกลอนอาจารย์ครับจะเอากลอนแบบไหนก็บอกพี่มาเลยพี่จะแต่งให้ฟังพี่เป็นนายหนังตะลุงสามารถเขียนกลอนได้ว่ากลอนได้นะไล่ดูคอมเมนต์หน่อยนะท่านมนตรีรัตนนินบอกสกุลและชื่อผมเนี่ยสะกดผิดผมว่าไม่ได้แหละตั้งใจสะกดได้ผิดนะนะตั้งใจสะกดให้ผิดก็ไม่ใช่อะไรหรอกต้องการแย่ผมยั่วผมว่าผมโมโหหรือเปล่านะแล้วผมโมโหที่ไหนล่ะไอ้ทำไมจอมืดไปแล้วก็ไม่รู้ฮะจอมืดหรือเปล่านะนิ่งจอมืดผมก็งงเว้ยนะครับจอมืดไปแล้วนะเดี๋ยวก็ไล่ดูคอมเมนต์หน่อยก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านแล้วครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะซึ่งผมก็ไม่รู้มืดเพราะอะไรนะก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้การติดตาม
ในค่ำคืนนี้ซึ่งถือว่าผมมาตอบคำถามน้องชายผู้ที่ติดตามอยู่ตลอดนะฮะแล้วก็เนี่ยพี่ผมไม่ร่วมมืดเพราะอะไรเดี๋ยวดูก่อนมืดเพราะมือผมไปแตะนะเอาละครับเจ้าของคำถามก็ถือว่าเข้าใจแล้วนะแล้วก็สวัสดีครับพี่ชยศนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับมีคอมเมนต์มากมายก็ถือว่าเป็นการทักทายให้รู้ว่ากันฟังผมอยู่นะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนครับน้องจริงใจตั้งใจทำดีบอกว่าผมเอทิสแนวศึกษาเพื่อเข้าถึงแนวคิดครับนั่นแหละเป็นเอทิสที่ควรเอาแบบอย่างแล้วพี่ก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่าน้องตั้งใจดีทำดีนี่นะจริงใจตั้งใจทำดีนี่ใช้วิธีการศึกษาแบบนี้จริงๆในการถกเถียงของเราหลายกระทู้ก็ถือว่าทำให้เห็นกันแล้วแล้วคิดว่าน้องก็เป็นหนึ่งในเอทิสที่เอทิสควรเอาเป็นแบบอย่างเอทิสที่น่าสงสารก็คือว่าเอทิสที่ไปเอาตัวบุคคลนำมาเป็นตัวตั้งเอาตัวบุคคลมาบังหลักธรรมอันนี้ไม่ถูกเราจะศึกษาความรู้เนี่ยบางทีเราไม่ชอบอาจารย์เราก็บอกว่าไม่เรียนแล้วรัฐศาสตร์เพราะอาจารย์ไม่ชอบได้ความรู้ไหมมันไม่ได้อย่างนั้นมันผิดหลักของบัณฑิตนะผิดหลักของผู้ศึกษาสวัสดีพี่สมชิตครับอ้าวผู้ชายในสายลมหนาวสื่อมวลชนอาวุโสแห่งรัฐสภาพี่ต้องขอโทษน้องจริงๆนะน้องอันนะน้องโทรมาวันก่อนประมาณสัก10สายพี่หลับแล้วล่ะตีสองบางทีก็หลับแล้วก็ไม่ได้รับครั้นจะโทรกลับในตอนเช้าก็รู้ว่าท่านอาจจะมีภาระพี่ก็ไม่โทรเอาเป็นว่าถ้าเรื่องสำคัญเนี่ยน้องก็เขียนข้อความเอาไว้พี่ลูกหยีจะได้รู้ประเด็นนะครับเอาคำถามต่อไปท่านสายชนกันสิริถามว่าอาจารย์การละหมาดเขาเปิดลำโพงดังมากเราควรกันดีไหมคะควรคุยครับจริงๆการเปิดลำโพงเนี่ยนะมันต้องดูความเหมาะสมแหละครับต้องดูชุมชนถ้าในชุมชนนั้นมีแต่มุสลิมมันเปิดได้หนึ่งนะครับถ้าในชุมชนนั้นมีแต่มุสลิมเปิดได้ดังเท่าไหร่ก็เปิดไปถ้าในชุมชนนั้นมีทั้งพี่น้องชาวพุทธและมุสลิมแต่เข้าใจกันดีก็เปิดได้แต่ถ้าในชุมชนนั้นมุสลิมไปอยู่นี่นะครับแล้วพี่น้องเขาจะนอนนี่นะครับก็ไม่ควรเปิดส่วนใหญ่มาจากพวกบ้องตื้นอย่างนั้นแหละครับนะคุณสายชนครับเหมือนเราดูคลิปในประเทศยุโรปโบสถ์กับมัสยิดอยู่ติดกันในขณะที่เขากำลังสอนคัมภีร์ไบเบิลกันอยู่ทางฝั่งหนึ่งก็เปิดลำโพงก็มารบกวนทางนี้คำถามก็คือถ้ารบกวนผู้อื่นนี่แต่ว่าเปิดทำไมอันนี้คือปัญหาของพวกไม่สบายเหมือนกันแล้วการเปิดลำโพงนี่เปิดให้ใครได้ยินเลยครับก็เปิดให้มุสลิมได้ยินไม่ใช่เปิดให้คนอื่นได้ยินแต่ว่าในสังคมที่อยู่ด้วยกันเข้าใจกันแล้วนี่ไม่เป็นไรนะครับมันเปิดได้เอาวันก่อนผมไปที่กัมพูชามาได้เข้าไปในชุมชนมุสลิมในพนมเปญแล้วท่านอิหม่ามก็ให้การต้อนรับแล้วก็มีพี่น้องมุสลิมในพนมเปญให้การต้อนรับผมก็สอบถามความเป็นมาของชุมชนอยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ววัดกับมัสยิดนี่อยู่ใกล้กันกำแพงวัดติดกับกำแพงสุสานเขาใช้กำแพงร่วมกัน
แล้วในขณะที่ตอนที่ผมไปนั้นทางวัดนี่เปิดลำโพงดังลั่นสวดมนต์ผมก็ถามพี่น้องมุสลิมที่นั่นว่าเวลาเราอาซานดังๆเนี่ยไปรบกวนพี่น้องชาวพุทธให้รำคาญกันไหมเขาก็ตอบคำถามผมว่าเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วทางโน้นก็สวดมนต์ทางนี้ก็อาซานแล้วบางทีพร้อมกันเสียงก็ประสานกันไปมานี่เขาบอกอย่างนี้คุณสายชนว่าไงนั่นแปลว่าสังคมเขาเข้าใจกันแล้วอันนี้ไม่เป็นปัญหาทีนี้คุณสายชนช่วยบอกผมหน่อยครับท่านอยู่ตรงไหนที่ได้ยินเสียงนี่ได้ยินเสียงจนรำคาญนี่ท่านอยู่ที่ไหนครับคุณสายชนบอกได้ไหมครับถ้าบอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพวกผมจะวินิจฉัยเพราะยังไงท่านมาถามแล้วถามแล้วผมก็พร้อมวินิจฉัยครับฮะแล้วบางคนนี่นะครับไปอาซานบนเครื่องบินเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่บ้าเฉพาะมันมันน้ำบ้ามาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดมาแล้วเขานั่งอยู่ในเครื่องบินได้เวลาละหมาดของมันมันลุกขึ้นเลยอัลลอฮฺอัลกุบาร์อัลลอฮฺอัลกุบาร์คนเดียวอะเครื่องบินทั้งลำผมว่าเนี่ยต้องให้อภัยนะครับท่านให้ไปดูกระเป๋าเดินทางก่อนว่ามันเอายามาหรือเปล่านะใช่ไหมคนบ้ามันเยอะบางทีเจอแต่คนบ้าบ้าฮะอยู่แถวยมราชใช่ไหมครับยมราชก็ต้องไปศึกษาสภาพชุมชนว่าเขาเป็นกันอย่างไรเอาพี่สมชายศรีน้อยบอกว่าแถวบ้านผมที่นครคนพุทธเขาไม่บ่นเสียงดังให้มุสลิมได้ยินเรื่องเปิดลำโพงแต่เขานินทาด่าผมได้ยินบ่อยอันนี้เป็นปัญหาเลยครับพี่สมชายครับนี่เป็นปัญหาเนี่ยนี่แปลว่ามุสลิมก็ต้องไปศึกษาครับทำความเข้าใจนี่ถ้าผมยกธรรมะมานี่นะเอาสักข้อไหมครับท่านไปเปิดนายุนบาลาโกนะครับในบทปาจกถาธรรมของท่านอิหม่ามอาลีในบทที่193เรื่องซีฟัตมุตตะกีนชื่อว่าคุตบะฮัมมามได้บอกลักษณะของมุตตะกีนคือผู้รู้แจ้งยำเกรงแล้วลักษณะหนึ่งนั้นมุตตะกีนเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นภาระหนักแก่ผู้ใดไปเปิดครับนายุลบาลาโกมีซีฟัตมุตตะกีนอยู่คือคุณลักษณะของผู้รู้แจ้งและยำเกรงคำว่ามุตตะกีนคือบรรดาผู้รู้แจ้งและยำเกรงใน28ลักษณะมีลักษณะหนึ่งบอกว่ามุตตะกีนนั้นจะไม่มีชีวิตอยู่เพื่อเป็นภาระหนักแก่ผู้ใดเขาจะไม่อยู่ในฐานะผู้สร้างปัญหานั่นถ้าอยู่ที่ใดแล้วสร้างปัญหานั้นแสดงว่าเป็นมุสลิมที่มีปัญหาถึงขั้นมุตตะกีนยากถึงขั้นการรู้แจ้งและเข้าใจยากไม่เข้าใจมนุษย์ชาติกันเลยกลับไปทบทวนแล้วครับมันต้องรู้อ้าวครับตอบพี่สมชายนะครับเราก็พักพวกกันตอบอย่างนี้นะฮะทีนี้ต้องไปดูก่อนว่าที่เขานินทานี่กี่คนอีกนะครับถ้านินทาคนสองคนสามคนก็ไปคุยกับคนสองคนสามคนนั้นให้เข้าใจแต่ถ้านินทาทั้งหมู่บ้านนี่มุสลิมเป็นปัญหาเลยครับแต่บางทีคนสองคนนี่เราก็เคารพสิทธิ์แต่เขาต้องเข้าใจสภาวะของชุมชนนะเหมือนที่วัดขจรสิริในกรุงเทพ
ผมเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น2ปีวัดนั้นชื่อว่าวัดแขกล้อมคือตำนานเดิมของวัดขจรสิริในกรุงเทพที่อยู่อ่อนนุช43ชื่อว่าวัดแขกล้อมเพราะมีวัดแต่ว่าชุมชนรอบวัดเป็นชุมชนมุสลิมเวลาจัดงานสำคัญสำคัญเนี่ยก็มีเสียงดังมาตลอดทั้งคืนมุสลิมก็ไม่ว่าอะไรครับนะผมก็เคยไปงานวัดในวัดกระจรสิริไปดูลำตัดซึ่งลำตัดที่มาเล่นนั้นเป็นลำตัดคณะมุสลิมมาเล่นในวัดแล้วในทุกเช้านี่นะครับฝั่งตรงกันข้ามมัสยิดอันเอติซอมมัสยิดอันเอติซอมนั้นก็อาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรถูกไหมครับส่วนวัดกระจรสิริตีระฆังแล้วตีระฆังนี่ก็ต้องตีระฆังแบบจังหวะปังเป้งแล้วตีอยู่ใช้เวลาพอสมควรนะครับในการตีระฆังชุมชนมีปัญหาไหมครับทางมัสยิดให้วัดตีระฆังให้จบก่อนหลังจากวัดตีระฆังจบแล้วมัสยิดก็อาซานเป็นผลดีทั้งสองฝ่ายฝ่ายตีระฆังก็ได้ปลุกกันมุสลิมตื่นเพื่อเตรียมตัวอาบน้ำไปมัสยิดไอ้อย่างนี้สภาพชุมชนมันขึ้นอยู่กับสภาพชุมชนด้วยครับพี่สมชายว่าไงครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่สมชายท่านนายฮิมานบอกว่าคุณมาก่อนหรือหลังครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งของชุมชนใครมาก่อนมาหลังเนี่ยเป็นลักษณะของชุมชนคนมาทีหลังเป็นเจ้าของชุมชนหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าต้องดูว่าเจ้าของชุมชนคือใครผมก็ยกตัวอย่างประเทศนี้เจ้าของเป็นพี่น้องชาวพุทธผมจึงเห็นด้วยในการบัญญัติว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วผมตำหนิมุสลิมที่ออกไปคัดค้านหรือร่วมคัดค้านเรื่องนี้อันนี้ไม่เข้าใจสภาวะประเทศที่มีศาสนาประจำชาติในประเทศนี้มีเป็นร้อยประเทศครับท่านไปดูได้ในรัฐธรรมนูญแล้วประเทศที่ไม่ระบุศาสนาประจำชาติก็มีเป็นร้อยประเทศเหมือนกันประเทศมุสลิมมาระบุศาสนาประจำชาติหมดบรูไนมาเลอินโดอิหร่านระบุถึงนิกายด้วยอะแล้วนั้นประเทศไทยนี่ควรจะระบุเพราะว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่วางศิลาฤกษ์มากับพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่ามุสลิมก็มีคุณอุปการนับมาตั้งแต่ยุคอยุธยาแล้วมีมุสลิมที่เสียสละชีวิตเพื่อรับใช้เบื้องพระบุคคลบาทและชาติบ้านเมืองมาไม่รู้เท่าไหร่มีแม่ทัพนายกองมากมายที่เป็นมุสลิมที่ร่วมรบกับพระมหากษัตริย์แต่พระมหากษัตริย์นั้นเป็นพุทธมามกะนั่นถามว่ายังไงนี่คือสิ่งที่ต้องเข้าใจว่าใครคือเจ้าของสังคมมุสลิมมาทีหลังเพราะนั้นเจ้าของสังคมนี้คือพี่น้องชาวพุทธเราอยู่ในสังคมของพี่น้องชาวพุทธต้องรู้ว่าใครเจ้าของสังคมแล้วถ้าหากว่าพุทธศาสนาไปถึงอุดมธรรมจริงๆพี่น้องมุสลิมก็ได้รับมรรคผลอันนั้นด้วยจริงไหมครับ
พุทธธรรมนั้นหรือพุทธาธิปไตยยิ่งใหญ่กว่าประชาธิปไตยแต่ไปกันไม่ถึงผมเลยขี้เกียจพูดนี่ถ้าทุกคนมีพุทธาธิปไตยอยู่ในตัวนี่เป็นประชาธิปไตยที่สุดยอดที่สุดในโลกแต่ไปกันไม่ถึงท่านยอมรับหรือไม่ธรรมะในทางพุทธศาสนามีกี่เปอร์เซ็นต์ที่พี่น้องชาวพุทธมุ่งสนใจจริงๆมุสลิมก็เหมือนกันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่มุ่งสนใจทำความเข้าใจศาสนาแล้วถ้าท่านทั้งสองฝ่ายมุ่งทำความเข้าใจกันจริงๆนี่ไม่มาเถียงกันด้วยปัญหาโง่ๆหรอกนี่ผมว่าทั้งสองฝ่ายจริงไม่จริงอย่าไม่พอใจผมนะผมเห็นมานี่เห็นด้วยกับตาสองตานี่ถามเรื่องศาสนาใครรู้เรื่องกี่คนน่ะนับถือศาสนากันแต่ชื่อทั้งนั้นน่ะแต่ที่เข้าถึงแก่นแท้ก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ผมถามว่ากี่คนถ้าเข้าถึงแก่นแท้กันทุกคนไม่ว่าศาสนาไหนอ่ะมันจะไม่อยู่กันแบบที่เป็นหรอกจริงหรือไม่หยุดกันทีนะเรื่องการอ้างศาสนาใครดีกว่าศาสนาใครนะมันไม่มีประโยชน์ศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ความเข้าใจเท่านั้นแต่ศาสนาต้องเป็นเรื่องของความเข้าถึงแล้วเข้าถึงกี่คนไม่ถึงไหนกันทั้งนั้นถ้ามันถึงกันทุกคนมันไม่เป็นอย่างที่เห็นอยู่สองสามวันมานี่หรอกขอไปพี่น้องนะผมพูดด้วยความจริงใจแต่ถ้ามันไม่ใช่ท่านอธิบายมาว่ามันไม่จริงแต่นี่มีผู้มาคอนเฟิร์มว่าจริงแล้วนะครับพระเจ้าแผ่นดินยังไว้รูปปั้นเลยแปลตรงไหนอะครับไอ้พวกที่วิจารณ์เรื่องไว้รูปปั้นน่ะอย่าไปถือสาปัญญามไปไม่ถึงพระมหาคัมภีร์กุรอานตำรับชัดเจนอยู่เห็นกันอยู่องค์การที่บอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงอย่าได้บริพาทสิ่งที่ถูกวอนขอจากสิ่งอื่นหรือสิ่งที่เคารพสักการะของผู้อื่นนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นต้องกลับมาบริพาทสิ่งที่เจ้าวอนขอหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าในสภาพที่เขาไม่รู้ซึ่งผมได้พูดไปแล้วเมื่อคืนแม้นั้นพวกที่พูดไม่รู้เรื่องคำสอนมีชัดเจนอยู่ในซูเราะห์อันอามบทที่6องค์การที่108ใช่หรือไม่เพราะไม่ศึกษาว่าการเคารพสักการะต่อพระรูปคือรูปแบบการกตัญญูและรำลึกถึงพระมหาบริสุทธิ์ที่คุณเป็นวิธีการหนึ่งของศาสนาหนึ่งคือพี่น้องชาวพุทธอันสื่อไปถึงการรำลึกถึงพระพุทธที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์อันนี้ไม่เข้าใจและไม่ควรก้าวก่ายเพราะอะไรเพราะในนั้นมันมีความลึกซึ้งแบบตรงไหนมนุษย์ควรอยู่ร่วมกันแบบเข้าใจแบบนี้ใช่ไหมพี่ดวงพลผมพูดถูกไหมครับนะเอาแหละพี่บายมายเล็กว่าทำไมวันนี้ศาสนาประเด็นร้อนจังคุณกันทั้งเมืองศาสนาอิสลามโทษนะคะอยากถามว่าคำสอนมีเรื่องการปล่อยวางหรือยึดติดทางศาสนาอิสลามไหมคะอิสลามสอนเรื่องตะวักกัลพี่น้องพุทธศาสนาสอนเรื่องอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยมันแปลว่าการปล่อยวางแล้วการปล่อยวางเนี่ยมันสอนในสองระดับอยู่แล้วระดับหนึ่งคือสอนในระดับที่ยังไปไม่ถึงว่า
อย่าไปยึดติดเพื่อจะได้เข้าถึงอิสรภาพส่วนหนึ่งผู้เข้าถึงแล้วนั่นน่ะมันจะถึงอุเบกขาผู้ที่เข้าถึงแล้วคือผู้ไหนผู้มีปัญญาเข้าใจอะไรบ้างเข้าใจไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจอะไรต่อเข้าใจอัตตาอัตตมยตาสุญญตาตถตาทั้งหมดนี้สิ่งเดียวกันหมดไตรลักษณ์อนิจจังคือความไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็ทุกขังคือการไปติดยึดสิ่งนี้แหละสิ่งที่เป็นอนิจจังไว้มันก็จะทำให้เกิดทุกข์และเป็นตัวขวางที่จะทำให้เข้าใจอนัตตาเพราะอนัตตาทำทั้งหลายเป็นอนัตตาหมายว่าทำทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นปรมัตถสัจจะมันเป็นเนื้อแท้ที่สมบูรณ์ของมันอย่างนั้นแตงโมเป็นแตงโมสับปะรดเป็นสับปะรดอย่าให้สับปะรดไปเป็นแตงโมมันไม่ได้นั่นคืออนัตตามนุษย์ทุกคนเป็นอนัตตามันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นตั้งอยู่อย่างนั้นดับไปอย่างนั้นนั่นคือสภาพของอนัตตาจับมาเป็นสาระไม่ได้แล้วในความเป็นมันนั่นอนิจจังคือหมายความว่ามันไม่คงที่มันแปรสภาพรวมเรียกว่าไตรลักษณ์คือลักษณะสามประการของธรรมะของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการไปยึดติดมันคืออัตตาและถ้าไม่ยึดติดคืออัตตมยตาเมื่อไม่ยึดติดมีอัตตมยตาทุกอย่างมันก็เข้าสู่ภาวะสุญญตาถูกไหมคือว่างเปล่าจากการยึดติดทั้งหลายมันจึงเห็นอนัตตาเมื่อมันเห็นอนัตตาเช่นนั้นจิตมันจึงเป็นอุเบกขาไงคือมันเฉยๆมันเข้าใจแล้วอะทำยังไงอะมันเข้าใจแล้วมันก็เข้าใจแล้วอันนี้ถูกไหมครับพี่บายไม้เล็กส่วนในอิสลามเนี่ยสอนเรื่องการตะวักกันการตะวักกันเนี่ยมันแปลว่าคือการมอบหมายไปยังอำนาจคือหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีอำนาจมันหมดและอำนาจในทุกอย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าในกฎธรรมชาติทั้งหมดในกฎนั้นมีอำนาจในอำนาจมีกฎอำนาจแห่งกฎนั้นคืออำนาจของพระผู้เป็นเจ้าการตะวักกันคือการมอบอำนาจนั้นไปมอบทุกสิ่งให้อยู่ในอำนาจนั้นนะเพราะทุกอย่างก็เป็นไปตามอำนาจนั้นอยู่แล้วถูกหรือไม่เมื่อเกิดความตะวักกันแล้วมันก็เป็นอิสระเพราะไม่ต้องไปทำอะไรมันเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามอำนาจนั้นเรียกว่าอิรอนและในอำนาจนั้นมีเจตนารมณ์แห่งอำนาจเจตนารมณ์แห่งอำนาจนั้นถ้ามันอยู่ในกฎเขาเรียกอำนาจแห่งกฎเรียกว่าเป็นเจตนารมณ์แห่งกฎเห็นไหมเจตนารมณ์แห่งกฎเช่นถ้าเราเอาน้ำไปใส่ตู้เย็นนี่เมื่ออุณหภูมิมันลดลงน้ำมันต้องเย็นนี่คือกฎของธรรมชาติกฎในนั้นมีอำนาจแล้วก็ถ้ามันอยู่ในกฎอย่างนี้เงื่อนไขอย่างนี้เรียกอิรอดัตตัชรีอีคือหมายความว่าเป็นอำนาจของเจตนารมณ์ที่ไปตามกฎส่วนอำนาจชนิดหนึ่งก็เรียกว่าสักวินีตักวินีคืออำนาจที่ลึกซึ้งขึ้นไปมากกว่าการมองเห็นได้ด้วยความรู้ชั้นตยัตรุปเขาเรียกคือชั้นการพิสูจน์ทราบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นอกจากจิตวิญญาณเท่านั้นเขาเรียกอินมุนเกฟทั้งหมดนี้ให้ตะวักกันคือหมายความว่าให้มอบหมายต่อมันใช่ไม่ต้องไปยึดติดอะไรนี่คำสอนของอิสลามเป็นแบบนี้เรียกว่าตักวินีว่าไปแล้วคล้ายๆกันกับฝ่ายพุทธศาสนาเรื่องปฏิจจสมุปบาทกับอธิปัตยตาอธิปัตยตานี่กฎอธิปัตยตาเป็นกฎนะครับคือกฎแห่ง
การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอธิปัจจตาคือเหตุอันเป็นปัจจัยของผลผลอันเป็นปัจจัยของเหตุไปเรื่อยๆแต่ที่ลึกกว่านั้นคือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องลึกซึ้งที่ไม่มีใครเข้าใจเว้นไว้แต่ได้บรรลุทางปัญญาจึงจะเข้าใจพระพุทธองค์จึงทรงตรัสกับอานนท์ว่าผู้ใดที่เห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมนั่นแหละแล้วก็พระอานนท์ก็เคยปรารภว่าปรารภกับองค์ตถาคตว่าอย่างไรว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นเรื่องลึกซึ้งพอประมาณพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่าอานนท์เอ๋ยอย่าคิดว่ามันลึกซึ้งพอประมาณเลยปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดและเป็นความลับที่สุดแต่ว่าทั้งสองส่วนนี้พี่น้องพิจารณาดูเองว่ามันใกล้เคียงหรือมันเหมือนกันอันนี้ให้พิจารณาเองนะครับผมเพียงแต่นำความเข้าใจมาเสนอเท่านั้นอันนี้ตอบพี่บายไม้เล็กนะครับนะสวัสดีครับพี่จำรูนครับพี่สายชนผมเข้าใจแล้วนะครับนะท่านเส้นรอบวงกลมบอกว่าใช่นะครับลองมีการขอมาอัพหลังอาจารย์ดูไหมครับน่าจะพอรอมชอมกันได้ขออนุญาตแนะนำนะครับขอบพระคุณครับชุมชนไหนมีปัญหาก็ไปแก้ปัญหากันนะครับส่วนผมนี่ผมไม่มีปัญหากับใครผมก็เลยไม่ต้องแก้ปัญหากับผมหรอกครับเพราะว่าผมไม่มีปัญหากับใครนะครับเอาละครับพี่ดวงพลบอกถูกพี่ดวงพลพลาดตรงบอกว่าพี่ดวงพลพลาดประหารบอกว่าถูกขอบคุณครับน้องศรีรัตน์บอกว่าผมมีความเป็นไทยก็จะบอกน้องศรีรัตน์เหมือนกันว่าพี่ลูกหยีก็มีความเป็นไทยฮากิกัตมันบอกในอิสลามเรียกว่าฮากิกัตว่าเราเป็นอะไร สภาพจิตสำนึกและการรับรู้มันแจ้งเราเองว่าเราเป็นอะไรอย่างพี่ลูกหยีนี่ก็เป็นคนไทยฮากิกัตมันบอกคือจิตการรับรู้มันบอกแล้วก็เป็นลูกหลานท่านขุนด้วยนะครับตระกูลฝ่ายยายตระกูลฝ่ายยายเนี่ยสืบไปนี่อยู่ลำดับที่7สืบไปลำดับที่1ต้นตระกูลนี้ชื่อข้าหลวงจอมชัยภักดีพลเดชเป็นข้าหลวงนะครับถูกแต่งตั้งโดยรัชกาลที่5ไปปกครองเมืองปากาไสก่อนเป็นมณฑลกระบี่เมื่อก่อนกระบี่กับตรังนี่ไม่ได้แยกกันนะครับในยุคนั้นเป็นมณฑลกระบี่หมดแล้วมีจวนอยู่ที่บ้านนาวงหรือตำบลนาวงทุกวันนี้อำเภอห้วยยอดมีภรรยา43มีลูก72มีทาสในครอบครอง50คนผมเป็นลูกหลานท่านครับฮะแล้วผมเป็นคนไทยไหมครับปู่ทวดผมนับไปลำดับที่6เป็นนักรบเคยไปรบเมืองไซบุรีนั่นสมัยรุ่นกลางรัชกาลที่5เมื่อไปรบที่ไซบุรีแล้วไปหลงรักสามลายูซึ่งเป็นมุสลิมและในท้ายที่สุดเมื่อหลงรักกันก็สมัยนั้นชาตินิยมมันแรงชื่อคุณทวดอามินะคุณทวดอามินะก็ถูกขับไล่จากไซบุรีหาว่าไปรักกับสยามในขณะเดียวกันฝ่ายทวดที่เป็นนักรบซึ่งมีตำแหน่งขุนก็ถูกไล่จากปู่ทวดอีกทีว่าไปรักกับมาลายูได้ไงทั้งสองก็หนีไปตั้งรกรากที่บ้านบ่อม่วงตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่หลุมฝังศพอยู่ที่นั่นเพราะว่าปู่ทวดฝ่ายนี้มาเป็นมุสลิมแล้วก็ออกมาเป็นผมเนี่ยอยู่ลำดับที่7
ฮานเมื่อปีและหลังจากนั้นก่อนที่ทวดจอมจะเสียชีวิตหมายถึงข้าหลวงยอมใจบังดีบนเดชจะเสียชีวิตนั้นท่านคิดถึงไอ้เดชซึ่งถือว่าเป็นลูกคนหนึ่งที่ไปไม่รู้ไปไหนก็เลยเรียกประชุมลูกหลานทั้งหมดบอกว่าพวกมึงจะต้องสืบหาไอ้เดชให้เจอถึงแม้มันไปเป็นแขกแล้วแต่มันก็ลูกกูลูกหลานทั้งหมดของมันคือลูกหลานกูนี่คือคำสั่งเสียแล้วก็มีการสืบค้นจนเจอในปีพุทธศักราช2511จากพี่น้องฝ่ายพุทธพอหลังจากเจอแล้วจึงจัดรวมลูกหลานข้าหลวงจอมใจภักดีพลเดชเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี2511มาจนถึงปัจจุบันนี่ปีนี้ก็จัดอีกเนี่ยวันที่15เมษาของทุกปีจัดมา49ปีปีนี้ปีที่50แล้วผมจึงมีญาติฝ่ายพุทธผมเนี่ย200กว่าตระกูลอยู่ในบัญชีเวลาไปลงทะเบียนเวลาไปงานนัดพบตระกูลเนี่ยหมายว่ายังไงบรรพบุรุษบรรพชนผมคือนักรบแห่งสยามนะครับปกป้องชาติและราชบัลลังก์แล้วผมมีกฤตประจำตระกูลด้วยนะครับได้รับการพระราชทานจากล้นเกล้ารัชกาลที่5นี่ผมไม่พูดสายอื่นนะพูดสายยายให้ฟังสายอื่นผมก็เป็นเจ้าหุนมูลนายอย่างนั้นแหละผมนี่เป็นลูกหลานท่านขุนฝ่ายพ่อนี่สามขุนขุนพิชิตขุนลาวันขุนลามะรับใช้ชาติและราชบัลลังก์มาทั้งนั้นเอาแล้วผมจะไม่เป็นใครล่ะถ้าไม่ใช่เป็นคนไทยอ่ะมีความจงรักภักดีโดยสายเลือดว่ายังไงเนี่ยผมพูดได้ครบทั้งสามสายนะเดี๋ยวไปกันใหญ่ผมนี่ลูกหลานอมาตย์นะไม่ใช่โม้นี่ผมลงประวัติผมไว้ใน Facebook แล้วด้วยงานนัดพบตระกูลนะผมปี2529ตระกูลผมเป็นเจ้าภาพแล้วปี2500ประมาณ250050กว่าๆปีไหนก็ไม่รู้ตระกูลผมก็เป็นเจ้าภาพพี่น้องผมมาเต็มหมดเป็นพันคนผมเป็นคนศพบนเวทีมีทั้งพุทธมุสลิมคริสต์เต็มหมดเนี่ยพี่น้องผมทั้งนั้นแล้วก็เป็นตำรวจเป็นทหารฮัลโหลยังไงอ่ะผมญาติเต็มหมดทุกศาสนาด้วยแล้วผมเป็นอะไรนี่นะน้องธีรัตโม้ให้ฟังหน่อยของจริงนะไม่ได้โม้นะพี่ดวงพลบอกว่าให้โตได้ชมประวัติศาสตร์ที่จังหวัดอยุธยาบ้างของโบราณคนอิสลามอยู่ทั้งจังหวัดใช่ครับเรามุสลิมนี่อยู่คู่ชาติและราชบัลลังก์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งผมนี่ได้ Facebook ไลฟ์ไปแล้วนะประมาณ4ตอนเรื่องมุสลิมกับสยามใน YouTube ก็มีนะนะครับท่านนามัตบอกว่าผมพุทธครับแต่อาจารย์เป็นมุสลิมที่ผมนับถือครับขอบพระคุณครับผมก็นับถือท่านครับนะเรานับถือซึ่งกันและกันชีวิตเราเนี่ยมันสั้นนะเมื่อเทียบกับห้วงเวลาอื่นๆถามว่าช่วงเวลาที่เราเกลียดชังกันหรือว่าโกรธกันมันเป็นช่วงเวลาที่เราต่างฝ่ายต่างทำลายเวลาที่มีค่าสำหรับการปฏิสัมพันธ์นะครับ
ไม่มีเสียงเน็ตหมุนติ้วครับพี่บายหมายเลขบอกว่าอาจารย์คะท่านที่เป็นข่าวนั้นพูดไม่ผิดคำสอนพุทธนะคะท่านพุทธให้ยึดพระธรรมแต่ความเชื่อเป็นอีกเรื่องศรัทธาของแต่ละคนต่างกันแต่ด้วยหลักการทางพุทธเป็นเช่นนั้นพระไตรปิฎกก็กล่าวไว้แม้แต่น้ำมนต์ก็มิได้ตามคำสอนทางธรรมะนะคะอาจารย์ตอบได้ดีค่ะนับว่าอาจารย์ศึกษามามากพอควรค่ะสิ่งที่พูดถูกด้วยวิธีการที่ไม่ถูกทำให้สิ่งที่ถูกกลายเป็นสิ่งที่ผิดด้วยเหตุนี้หลักทางพระพุทธศาสนาก็ผิดอยู่ดีถ้าพูดแบบนั้นอยู่ที่ข้อไหนครับผมพูดแล้วเมื่อคืนสัพปุริสธรรม7สัพปุริสธรรมแปลว่าธรรมะขั้นพื้นฐานรู้จักเหตุผลตนประมาณการสถานที่ชุมชนเรื่องนี้นะครับถ้าใครเข้าใจหลักสัพพุริสธรรม7ต้องพูดรู้จักที่รู้จักเวลาและด้วยเหตุนี้การขัดเกลาจึงมีความสำคัญเพราะการขัดเกลานั้นทำให้จิตเข้าถึงความรู้เพราะจริงๆจิตคือตัวรู้จิตนี่คือตัวรับรู้กับตัวรู้ตัวรับรู้ต้องผ่านผัสสะอายตนะอยู่ในอธิปัตยตา11ประการถูกไหมแล้วตัวรู้แปลว่าการเข้าถึงปัญญาอันเป็นแสงสว่างที่เห็นแจ้งแห่งสิ่งทั้งมวลฮะจริงหรือเปล่าครับวิชานาจารณสัมปันโนโลกวิทูถูกไหมครับวิชาคือความรู้จริงๆรู้แจ้งนั้นมันต้องมาจากการปฏิบัติปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งแห่งโลกวิชานาจารณสัมปันโนโลกวิทูถูกไหมฮะแล้วในนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือปาฏิหาริย์แล้วปาฏิหาริย์ที่ว่านี่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้หลวงพ่อสอนผมมามี3ปาฏิหาริย์คืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์กับอเทศนาปาฏิหาริย์กับปัญญาปาฏิหาริย์แล้วพระองค์ทรงสรรเสริญปัญญาปาฏิหาริย์ถูกหรือเปล่าอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ห่อเหินเดินอากาศอเทพนาปาฏิหาริย์คือการมีทิพย์มีจิตทิพย์มีหูทิพย์มีตาทิพย์คือการที่มองเห็นจิตใจของผู้อื่นและเมื่อมองเห็นจิตใจความเข้าใจของผู้อื่นจึงสามารถเทศได้ถูกต้องให้สอดคล้องกับสัญชาตญาณของสัตว์ทั้งหลายนี่เห็นยังอ่ะเพราะฉะนั้นนี่นะครับยังไงก็ผิดอยู่ดีเอาหลักพุทธมาจับก็ไม่ถูกต้องเอาหลักอิสลามมาจับก็ผิดบางทีไม่ได้ผิดที่เนื้อหาผิดที่ปฏิสัมพันธ์ผิดที่เข้าไม่ถึงด้วยเหตุนี้อิหม่ามอาลีอะลัยฮิสสลามได้ถ่ายทอดวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัดเอาไว้ว่าจงรู้ในสิ่งที่พูดแล้วไม่จำเป็นต้องพูดในสิ่งที่รู้มันต้องดูเวลาดูสถานที่ดูเรื่องราวดูบริบทอย่างนี้นะครับโอเคนะพี่นะสวัสดีครับพี่พัฒนะน้องดุดมณีสวัสดีไม่เจอหลายวันแล้วเป็นยังไงบ้างไอ้สงกรานต์เนี่ยเขารดน้ำกันวันไหนก็ไม่รู้มีใครไปรดน้ำพี่ตู่บ้างก็ไม่รู้นะพี่ก็ตั้งใจจะไปเยี่ยมอยู่พี่ตู่สบายดีนะเนาะพี่สมชายบอกคืนนี้คึกคักพี่นามับบอกเก่งมากขอบคุณครับท่านเส้นรอบวงกลมบอกมีเหตุผลท่านสุไฮมีอามัดอัสสลามุอะลัยกุมบอกว่าชัดเจนครับครับขอบคุณครับท่านมนตรีรัตนนินน้องมนตรีบอกว่าความสนุกติดจอยเลยพี่ชายมันตรงนี้จริงๆสวัสดีครับพี่วิเศษมโนขันเอาละครับเพื่อไม่มีคำถามก็เ
คืนนี้ถือว่าตอบคำถามสมาชิกเริ่มจากน้องนะฮะที่มาตั้งคำถามแต่ว่าเมื่ออยู่ในโหมดของการตอบคำถามแล้วมีประเด็นใดที่ผมมีความสามารถจะตอบได้นะฮะก็ถือว่าเป็นการคุยแลกเปลี่ยนคำตอบที่ตอบไปแล้วทั้งหมดนั้นเป็นทัศนะและความเข้าใจส่วนตัวของผมและถ้าหากว่าพี่น้องเข้าใจตรงกันแสดงว่าเรามีความเข้าใจส่วนตัวที่ตรงกันเห็นไหมครับพอได้พูดกันแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าใจที่เข้าใจนี่ไม่ใช่เพราะว่ามีใครเข้าใจตามใครไม่ใช่ครับเรามีความเข้าใจที่ตรงกันต่างหากไม่ใช่ว่าคนหนึ่งไปทำให้คนหนึ่งเข้าใจที่จริงความเข้าใจมันมีอยู่แล้วในตนเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกขยายความออกมาเท่านั้นเองดังนั้นค่ำคืนนี้สิ่งที่ผมได้พบเห็นจากพี่น้องที่โชว์อยู่27คนบางครั้งก็30กว่าคนแล้วก็ผมก็คิดว่าน่าจะมีตัวเลขมากกว่านี้ยังไม่เห็นข้อขัดแย้งใดๆชี้เห็นว่าเราเข้าใจตรงกันท่ามกลางความเข้าใจตรงกันของเรานี้เราก็ต้องมาพัฒนาความเข้าใจต่างคนต่างพัฒนาเรียนรู้ไปเรื่อยๆเอ้าสวัสดีครับท่านอาจารย์ทวีชัยผมไม่ได้เจอท่านอาจารย์นานมากผมก็เฟซบุ๊กไลฟ์อยู่เรื่อยๆสบายดีนะครับท่านอาจารย์ครับยินดีครับที่ได้พบคืนนี้อาจารย์บอกมาไม่ทันเลยครับนี่ก็ใกล้จบพอดีแล้วนะครับกับฟาริดาน้องนามัฟก็มาชมว่าพี่เป็นคนเรียนรู้ได้เก่งมากขอบคุณครับกับฟาริดามายืนยันในตอนสุดท้ายว่าตรงกันก็ทำดูดีแล้วนะครับก็ถือว่าสาธุนะฮะกับพี่น้องทุกคนพี่น้องชาวพุทธขอกล่าวคำว่าสาธุพี่น้องชาวมุสลิมก็กล่าวคำว่าอามีนนะครับแล้วก็คำว่าสาธุนี่ผมก็ถูกด่าเล่านิดนึงผมกล่าวคำว่าสาธุพี่น้องครับไอ้มุสลิมบางพวกบอกผมตกนรกบอกสาธุกล่าวไม่ได้ผมก็เลยถามกลับว่าแล้วมึงนั่งรถแท็กซี่ไปสาธุประดิษฐ์มึงบอกยังไงวะมึงบอกว่าประดิษฐ์เฉยๆนี่แท็กซี่ไปถูกหรือเปล่าวะถ้าพูดสาธุบาปอะสาธุประดิษฐ์พูดได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เรื่องสาธุมแปลว่าดีภาษาอังกฤษว่า good ภาษาอาหรับอัสันตุมเนี่ยพวกนักการศาสนาโง่ๆนี่ผมบางทีมตลกอ่ะฮะนมัสการก็พูดไม่ได้บ้าหรือเปล่าละหมาดที่ใช้กันอยู่เนี่ยไม่มีภาษาไหนนะผมจะบอกให้เขาไปละหมาดน่ะอยู่ในภาษาไทยแล้วนั่นน่ะคนไทยแล้วนั่นน่ะที่ใช่ออกไปเขมรบอกไปละหมาดเขาไม่รู้เรื่องไปมาเลเขาว่าสัมมยังละหมาดมาจากไหนยังไม่รู้เลยเย้ผมพูดดีกว่านะทั้งสาธุทั้งอามีนะครับนะก็ถือว่าตอนสุดท้ายนะไอ้น้องผมก็อยากจะฟังกลอนนะน้องเป็นเอทิสนะแต่น่ารักพี่ลูกหยีไม่ได้ต่อต้านเอทิสนะจะบอกให้เอทิสไม่ต้องมาต่อต้านพี่ลูกหยีหรอกเสียเวลาเปล่านะน้องจริงใจตั้งใจทำดีอ่ะน้องผมอ่ะเป็นเอทิสนี่ผมยืนยันนะกับบรรดาเอทิสทั้งหลายที่ด่าผมอยู่นั่นน่ะน้องๆผมเป็นเอทิสหลายคนในนี่ก็ตามอยู่คุณด่าผมทำไมได้อะไรไม่ได้ประโยชน์แล้วผมไม่โกรธแล้วน้องบอกอะไรจุดคุณสมบัติบุญงามมนงหัวหน้าพรรคเกรียนนั่นน่ะนั่นก็เอทิสน้องรักผมเลยแล้วนี่น้องผมคนหนึ่งเป็นเอทิสที่อยากฟังกลอนเขาชอบกวีนะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่รับได้เป็นที่เข้าใจค่ะไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรถ้าให้เหตุผลได้ก็ดีนะนี่น้องจริงใจดังใจทำดีเป็นเอทิสบอกว่านับถือเป็นพี่เลยครับนี่ก็รักเหมือนน้องแล้วว่ายังไง
พี่สมพิศบอกไม่ค่อยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยไม่เป็นไรคนเรายังให้เห็นด้วยกันไปทุกสิ่งเป็นไปไม่ได้แต่ว่าต้องรักกันนะครับความรักไม่เกี่ยวกับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยพ่อผมไม่ต้องกี่เรื่องแต่ถามผมรักที่สุดไหมพ่อผมวันที่พ่อผมจากไปผมคิดว่าวันนี้ผมได้สูญเสียมิตรที่สุดยอดแล้วแต่พ่อผมเองผมก็ไม่เห็นด้วยหลายเรื่องนั้นคนเราพี่สมพี่ครับไม่เห็นด้วยกันไม่เป็นไรแต่อย่านำความไม่เห็นด้วยนั้นมาเป็นอคติและเกลียดชังต่อกันซึ่งผมคิดว่าพี่สมพิศไม่มีอ้าวไอ้น้องรักเนี่ยฟังกลอนพี่ก็จะลาไปด้วยบทกลอนในค่ำคืนนี้เป็นมนุษย์สุดที่ทำนั้นลำบากถึงแม้นยากปางใดควรใฝ่หาสิ่งที่พึงเข้าให้ถึงคือศรัทธาเพราะนั่นคือปัญญาที่ควรมีวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ธรรมะสวัสดีครับ